กราบเรียนรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านวิทยากรทั้งสองท่านผมในนามของคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดอบรมโครงการเรียนเรื่องเรียนควรรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านขอขอบคุณท่านอธิการเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมในวันนี้ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสภาศึกษาหรือกพอ.ได้มีมติเห็นชอบประกาศกพอ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พ.ศ. 2564โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้คณาจารย์สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านได้ด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียศิลปะผลงานด้านการสอนผลงานด้านนวัตกรรมและผลงานด้านศาสนาทั้งนี้เพื่อให้เป็นช่องทางให้ได้มีการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลายเพิ่มเติมสอดคล้องกับความหลากหลายของศาสตร์ทั้งปวงรวมทั้งควบคุมผลงานของคณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศและสังคมต่อไปโดยเน้นการนำไปใช้จริงที่สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้โดยมีการมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมคือหมวดหนึ่งที่เราเคยขอกันปกติมารองรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการปฏิบัตินะครับโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานและมีผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างโดดเด่นและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในบริบทอื่นๆได้มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลดำเนินงานจัดโครงการเรื่องควรรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านขึ้นซึ่งดำเนินการครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมประมาณ150ท่านและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์รัตนโชกรรมการสภามหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ดร.บุญเรียงขจรศิลป์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านอธิการรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดเปิดการอบรมโครงการเรื่องเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านณบัดนี้ครับผมเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านวิทยากรท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.บุญเรียงขจรศิลป์ท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านคณบดีท่านผู้อำนวยการท่านผู้บริหารและคณาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านกับผมขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรื่องควรรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านในวันนี้กระทรวงอว.ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยเพิ่มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมเพื่อรองรับคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาคปฏิบัติโดยไม่ใช้ตำราหรืองานวิจัยแต่ใช้ผลงานที่ทำขึ้นเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคมผลงานทางด้านสุนทรียศิลปะผลงานการสอนผลงานนวัตกรรมและผลงานในการนำหลักศาสนาและปรัชญามาชี้นำวิชาการหรือชีวิตในทางโลกพร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้คณาจารย์สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านได้5ด้านโดยไม่ต้องเสนองานวิจัยตำราหนังสือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลายและครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชุมชนห
รือสังคมโดยเน้นการนำไปใช้จริงที่สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ซึ่งจะทำให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมมีความยืดหยุ่นและชัดเจนโดยกำหนดให้สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นจากเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์เกณฑ์ทั่วไปเป็นรองศาสตราจารย์เกณฑ์เฉพาะด้านได้หรือรองศาสตราจารย์หรือรอสอเกณฑ์เฉพาะด้านเป็นศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์สอเกณฑ์ทั่วไปได้โดยไม่ต้องขอโดยวิธีพิเศษสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานขอขอบคุณกองกลางกองการสถานที่ที่ให้การสนับสนุนการจัดการอบรมในครั้งนี้และขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้สละเวลามาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านและขออวยพรให้การจัดการอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการเรื่องควรรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านณบัดนี้ขอขอบพระคุณครับก็ขอโอกาสได้คุยสัก5นาทีสวัสดีครับพี่เอ็มครับท่านวิทยากรของเรานะครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชนะครับท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของเราด้วยและท่านก็เป็นผู้ที่ผลักดันงานของเรานะครับผลงานอันหนึ่งเลยที่ชัดเจนแล้วเพิ่งเสร็จมาเร็วๆนี้นะครับก็คือท่านได้ช่วยให้คำแนะนำงานวิจัยของเราท่านได้เป็นกรรมการในการประเมินงานวิจัยของเราในการประกวดแล้วส่งเข้าประกวดที่เจนีวาผมได้ไปเข้าร่วมงานนี้ด้วยพร้อมกับท่านรองกิจชนท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาครับงานวิจัยมีความสำคัญอย่างมากและงานวิจัยที่เราเพิ่งไปประกวดมานั้นเป็นผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้ฟังจากท่านวิทยากรครับจากการไปประกวดที่เจนีวานั้นนะครับเป็นเวทีสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ใหญ่มากเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดในครั้งนี้48ประเทศใน48ประเทศนั้นมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 1,074 ผลงานซึ่งแต่ละประเทศมีผลงานที่เรียกว่าดีที่สุดของแต่ละประเทศคัดเข้ามาประกวดร่วมกันประเทศไทยเราก็ส่งเข้าไปประกวดประมาณกี่มหาวิทยาลัยนะกิจชนหลายมหาวิทยาลัยมากเยอะมากเนาะประมาณ30ได้ไหมน่าจะประมาณ30มหาวิทยาลัยทั้งหมดมีผลงาน128ผลงานของไทยแล้วนะ28ผลงานทั้งหมดนั้น 1,074 ผลงานโอ้โหขนนวัตกรรมมาตั้งกันใหญ่ๆเลยบางประเทศนี่เอาเรือมาตั้งกันทั้งลำเลยนะครับเรือที่เขาวิ่งบนพื้นน้ำนะไม่ได้วิ่งบนน้ำนะลอยขึ้นมาบนน้ำอีกนะครับก็เราก็มีผลงานของเราไปประกวดแต่ว่าเนื่องจากเราเดินทางไกลเราก็จะทำเป็นโมเดลของเราไปประกวดมทร.ธัญบุรีได้รับคัดเลือกนะครับซึ่งทางท่านศาสตราจารย์พดุงศักดิ์เนี่ยช่วยคัดเลือกผลงานของเราส่งเข้าไปที่กระทรวงอว.แล้วอว.คัดเลือกได้7ผลงานมทร.ธัญบุรีส่งเข้าไปประกวด7ผลงานครับหลายวันใช้เวลาหลายวันอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนเย็นที่น่าสนใจที่สุดคือผู้เข้าประกวดผู้เข้าชมก็จะต้องลงทะเบียนคราวนี้จะมีประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เขาไม่ได้เข้าประกวดแต่เขาต้องการเข้ามาชมเขาก็มาต่อแถวแล้วก็จ่ายเงินคนละ15ฟรังนะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูฟรังประมาณเกือบ40บาทนะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูเด็กเล็กๆก็มาต่อแถวจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูงานนวัตกรรมเขามาดูของเราเนี่ยเขาถามทุกชิ้นเลยถามละเอียดแสดงให้เห็นความสนใจของประชาชนของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในการตัดสินรางวัลในวันสุดท้ายเขาจะประกาศผลอันแรกเรียกว่า on stageก็คือขึ้นมารับรางวัลบนเวที
บรรยากาศตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้เขาประกาศผลตอน1ทุ่มเวลาเราแสดงเนี่ยเราแสดงตั้งแต่10โมงถึงประมาณ6โมงเย็นวันนั้นนัดประกาศผล1ทุ่มก่อน1ทุ่มตอน6โมงทุกคนเดินมาที่ฮอลล์ใหญ่มากประมาณ 4,000 กว่าคน 4,000 ถึง 5,000 คนนักวิจัยชั้นนำของโลกทั้งนั้นเลยประมาณเกือบ 5,000 คนเนี่ยเดินมาแย่งที่นั่งกันเลยนะครับคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาประกาศผลกันบนเว็บไซต์ก่อนแล้วในก่อนที่จะถึงเวลาประกาศผลแต่ประกาศผลเป็นภาษาฝรั่งเศสแน่นอนมตรสัญญาบดีไม่มีใครรู้เลยสักคนหนึ่งนะครับก็เขาก็จะเตรียมธงเตรียมอะไรต่างๆของเขามาเลยนะแล้วก็มาจองที่นั่งนั่งรอกันพวกเราก็ไปหาที่นั่งว่างนั่งด้วยกันก็ประกาศผลครับใน 1,074 ผลงานคัดมาเพียงแค่55ผลงานจาก48ประเทศใน55ผลงานก็ประกาศผลถึงประเทศไทยโอ้ดีใจมากเลยครับตอนถึงประเทศไทยรางวัลแรกเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของศาสตราจารย์ดร.สนองเอกสิทธิ์นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรานะครับเขาก็เป็นเพื่อนผมนะครับเป็นนักเรียนทุนอเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมโบลต์ต่อจากผมนะครับได้รับรางวัลออนสเตจซึ่งตรงนี้ทางวช.น่าจะรู้แล้วเตรียมธงชาติไว้เรียบร้อยแล้วเลยนะครับก็ท่านอาจารย์ขึ้นไปรับรางวัลพอวช.ขึ้นไปรับแล้วก็ธงชาติไทยครับประกาศไปรางวัลที่2เป็นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รางวัลที่3เป็นของการไฟฟ้าเราก็คิดว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินเนาะนะครับที่เราจะได้แต่ในที่สุดรางวัลใหญ่1รางวัลประกาศเป็นของมทร.ธัญบุรีซึ่งไม่มีใครรู้พวกเราก็วิ่งขึ้นไปรับรางวัลผมขึ้นไปรับรางวัลกับอาจารย์ดร.ชัดชัยทางบช.ก็ยังไม่ได้เตรียมตัวเหมือนกันนะครับผู้อำนวยการสวพ.ก็วิ่งไปดึงธงชาติไทยมาเราก็เอามากางนั่นแหละครับคือรางวัลที่ธงชาติไทยได้โบกสะบัดในเวทีเจนีวาไทยได้เพียง4รางวัล1ใน4รางวัล นั้นคือรางวัลของมทร.ธัญบุรีครับขอขอบคุณทุกท่านสำคัญที่สุดขอบคุณขออนุญาตปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรเราหน่อยนะครับท่านผู้ช่วยท่านศาสตราจารย์นะครับเกียรติคุณดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชครับ PM โชว์ตัวนิดนึงครับครับวันนี้ต้องใส่แมสหน่อยครับแล้วก็ขอแนะนำท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.บุญเรียงขจรศิลป์ครับขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับท่านมีความสามารถอย่างสูงมากผลงานที่เราไปประกวดนั้นแสดงให้เห็นว่าผลงานของมทร.ธัญบุรีที่เป็นนวัตกรรมเป็นชั้นนำของโลกนะครับเพราะคนที่มาประกวดนั้นก็คือนักวิจัยระดับโลกทั้งนั้นเลยผมได้ไปเจอเพื่อนด้วยกัน4คน4คนนี้คือนักเรียนทุนอเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมโบลต์เป็นทุนโพสต์ด็อกที่ยากที่สุดในโลกนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่านักวิจัยชั้นนำของโลกเนี่ยมาสร้างนวัตกรรมแล้วนำมาประกวดด้วยกันครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยว่าเรามีพื้นของเราอยู่แล้วเรามีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็น Innovative University นะครับที่เราสร้างนวัตกรและพวกเราก็เป็นนวัตกรที่พวกเราสร้างนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของพวกเราเนี่ยมีแนวทางที่จะได้ตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์และในระดับศาสตราจารย์วันนี้เรามาฟังรายละเอียดกันโดยปกติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนั้นอาจารย์ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในด้านใดด้านหนึ่งที่เราให้อาจารย์เลือกแล้วก็หากว่าจะมีอนุหรือไม่มีอนุก็แล้วแต่นะครับเมื่อเลือกไปแล้วนะครับจากสมมุติว่าจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเป็นรองศาสตราจารย์แล้วจากรองศาสตราจารย์ในสาขานั้นถ้าอาจารย์จะขอศาสตราจารย์นะครับอาจารย์เปลี่ยนสาขาก็จะกลายเป็นการประเมินโดยวิธีพิเศษซึ่งยากกว่าวิธีที่จะขอในสายของอาจารย์แต่ว่าณวันนี้นะครับถ้าอาจารย์จะมาขอกำหนดตำแหน่งใน5ด้านที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอวนะครับและคณะทำงานได้ทำมาใน5ด้านนี้แล้วไม่ต้องเป็นวิธีพิเศษเป็นโอกาสดีและเรามีผลงานแล้วก็ผมคาดหวังว่ามทร.ธัญบุรีจะเป็นต้นแบบและก็เป็นอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เรามีรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ที่
อยู่ในทั้ง5ด้านนี้ที่นอกเหนือจากวิธีที่1ตอนนี้ก็จะเป็นวิธีที่2ครับเราสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผลงานของพวกเรามาณวันนี้เนี่ยเราทำได้ย้อนหลังกลับไปถ้านับกลับไปก่อนนี้3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยเรามีศาสตราจารย์เพียง1คนซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่เกษียณไปแล้ว1คนแต่ณวันนี้เรามีกี่คนแล้วเนี่ย3 2คนมี2คนแล้วในช่วงเวลา3ปีตอนนั้น1คนเนี่ยเราใช้เวลา46ปี46ปีเรามีศาสตราจารย์1คนแต่จากวันนั้นเราใช้เวลา3ปีมีศาสตราจารย์แล้วได้รับโปรดเกล้าแล้ว2ท่านกำลังเสนอขอโปรดเกล้าอีก1ท่านและอยู่ในการประเมินอีกหลายท่านพี่สุได้เห็นเลยอาจารย์ลองดูเขียนกราฟกันแล้วกันเนาะเมื่อก่อนกราฟมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราได้พิสูจน์ได้เห็นสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญกับตำแหน่งทางวิชาการที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรู้ความของเราของเราเข้มแข็งรองศาสตราจารย์เมื่อก่อนเรามีรองศาสตราจารย์ประมาณ10กว่าท่านนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของอาจารย์ทั้งหมด 1,000 กว่าท่านนั้นเรามีอยู่ 3% เมื่อนับย้อนหลังไป3ปีในรอบ46ปีแต่พอถึงวันนี้อาจารย์ทราบไหมครับเปอร์เซ็นต์ของรองศาสตราจารย์เมื่อก่อนนี้เราจะเพิ่มประมาณ 0.2% ต่อปีการเพิ่มขึ้นของรองศาสตราจารย์ในประมาณ 0.2% แต่จากวันนั้นย้อนหลังไป3ปีถึงวันนี้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในวันนั้น 3.3% มาเป็นวันนี้ 8.7% อาจารย์คงเขียนกราฟยากเนาะกราฟมันเป็นงี้ครับอาจารย์แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ขึ้นเป็นแกน y ไปเลยพวกเราเพิ่มตำแหน่งรองเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ2ปีต่อรองศาสตราจารย์3ท่าน2ปีแต่รองศาสตราจารย์3ท่านนะ2ปีเนี่ยจะได้ประมาณ3ท่านโดยเฉลี่ยแล้วแต่ตอนนี้เราได้เดือนละประมาณ3ท่านได้เดือนละประมาณ3ท่านจาก2ปี3ท่านเปลี่ยนเป็นเดือนละประมาณ3ท่านเพราะบางคณะเนี่ยจำนวนรองศาสตราจารย์เพิ่มนะครับจากประมาณ10คนก็เพิ่มเป็น50กว่าคนหรือมากกว่า50คนนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าอาจารย์ได้ฟังจากท่านวิทยากรแล้วผมมั่นใจว่าเราจะมีศาสตราจารย์เราจะมีรองศาสตราจารย์ในวิธีที่2ที่ใน5ด้านที่กำหนดโดยกระทรวงอวขอขอบคุณทุกท่านที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันขอขอบคุณที่พวกเรามาช่วยพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการด้วยกันผมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะผมเองก็เป็นนักวิชาการผมเองเป็นคนที่ทำวิจัยผมเองเป็นคนที่ทำงานวิชาการอบพูดเหมือนสสเลยเนาะทำงานวิจัยแล้วก็ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยตัวเองด้วยประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะให้การสนับสนุนทุกท่านบางท่านอาจจะติดปัญหาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการติดขัดอาจจะไม่ได้รับอนุมัติแต่ผมไม่เคยทอดทิ้งเลยนะครับจะให้การสนับสนุนจนหลายๆท่านก็ประสบความสำเร็จเราต้องฟันฝ่าไปด้วยกันแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับแล้วเรามาประชุมด้วยกันเรามาติดตามความก้าวหน้าด้วยกันติดขัดตรงไหนติดต่อดร.กิจชนติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมจะช่วยทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านอธิการเป็นอย่างมากเดี๋ยวอย่างนึงอาจารย์เดี๋ยวตอนช่วงเบรกวันนี้เราจะเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ใช่ไหมกี่โมงอ๋อหลายท่านเริ่มมาแล้ว8โมงถึงบ่ายสามนะถึงก็บ่ายสามแต่ช่วงเบรกหรือช่วงเที่ยงเรียนเชิญทุกท่านนะไปใช้ติดเพื่อที่จะได้เลือกผู้แทนของพวกเราเนาะมาทำหน้าที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยกันอย่างแอคทีฟด้วยกันวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะไปใช้สิทธิ์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมวันที่14ด้วยนะไปใช้สิทธิ์ด้วยต้องใช้สิทธิ์ด้วยกันทุกคนขอบคุณครับขอบคุณท่านอธิการและท่านรองเป็นอย่างมากท่านอธิการอยู่บนเวทีก่อนครับท่านขอเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้งสองท่านขึ้นบนเวทีด้วยครับเราจะถ่ายภาพไว้รวมถึงท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านเกียรติศักดิ์ด้วยครับท่านขอกราบเรียนเชิญทั้งThank you.
เรียกบังคมตลาดท่านเรียบร้อยแล้วมีทันทีเลยดูแกน่ารักมากเลยตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนตัวนี้ก็แล้วกันเปลี่ยนนะครับในโอกาสนี้ขอความกรุณาท่านอธิการมอบของที่ระลึกให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านด้วยครับก็ขอความกรุณาท่านผู้บริหารอีกรอบตรงด้านล่างด้วยนะครับท่านครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานเซตท่านอธิการครับขอความกรุณาด้านหน้าอีกที่หนึ่งครับถ่ายรูปครับท่านท่านวิทยากรด้วยครับขอความกรุณาท่านอาจารย์ยืนขึ้นทุกท่านด้วยนะครับเพื่อจะได้ภาพที่สวยงามด้วยครับท่านครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราจะได้สอสัก15ท่านเป็นอย่างน้อยนะครับท่านครับครับผมต้องขอขอบคุณท่านอธิการและท่านรองเป็นอย่างยิ่งที่มาเปิดงานในวันนี้นะครับในลำดับต่อไปครับขออนุญาตกล่าวประวัติของท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ครับท่านศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์รัตนเตโชครับจริงๆแล้วท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของเราเองนะครับท่านครับผมท่านได้ศาสตราจารย์ตั้งแต่ปี2555ครับท่านครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรเลยครับขอกราบเรียนเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็พอดีวันนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะครับการกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งวันนี้คงมุ่งเน้นเลยเฉพาะด้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการเราเนี่ยด้วยประกาศหรือข้อบังคับนะครับของกพอ.เนี่ยในฉบับล่าสุดของปี2564เนี่ยในภาพรวมก่อนนะมันมี2หมวดนะ
หมวดที่1เนี่ยเขาเรียกว่าหมวดทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยที่ขอกันทั่วไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือหมวดที่1ถ้าหมวดที่1ทั่วไปเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาเปิดให้มีหลายวิธีหลายช่องทางนะแต่หมวดที่หนึ่งเนี่ยยังไงก็ตามอาจารย์ต้องมีเปเปอร์ต้องมีหนังสือหรือตำราต้องมีผลงานลักษณะอื่นนะผสมผสานกันดังนั้นใครที่ขอแบบวิธีทั่วไปเนี่ยใครจะยื่นเปเปอร์อย่างเดียวก็ได้ก็ไม่ว่าเปเปอร์ไปผสมข้ามกับผลงานลักษณะอื่นก็ได้เปเปอร์ผสมกับหนังสือหรือตำราก็ได้นะนั่นแหละหมวดที่หนึ่งมันมีมานานละทีนี้ประกาศของ64เนี่ยมันเพิ่มอีกอันขึ้นมาก็เรียกว่าหมวดที่สองนะหมวดที่สองก็เรียกว่าเฉพาะด้านเนี่ยนะซึ่งมีทั้งหมด5ด้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมและท่านอาจารย์บุญเรียงเนี่ยในฐานะของกรรมการยกร่างด้วยซ้ำของ5ด้านเนี่ยจะมาถ่ายทอดให้พวกเราดูวันนี้เราจะรับผิดชอบกันแบ่งงานกันทำนะครับคือผมจะมาเน้นด้านนวัตกรรมและงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนะส่วนท่านอาจารย์บุญเรียงก็จะดูแลเรื่องงานสร้างสรรค์นะงานด้านศาสนาและการสอนนะครับก็จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราเนี่ยนะครับได้เข้าใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งผมบอกทุกคนนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยงานวิจัยผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน5ด้านเนี่ยขอได้ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ถึงศาสตราจารย์นะประเด็นแรกนะขอได้หมดนะอันที่2เนี่ยกฎหมายอนุญาตขอสลับไปสลับมาได้หมายความว่าอาจารย์อจุดท่านหนึ่งเนี่ยต้องการเป็นผอ.ส.เฉพาะด้านก่อนสมมตินวัตกรรมก็เรียกผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมแต่เขาจะมีวงเล็บนะวิศวกรรมเครื่องกลผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัตกรรมอาจจะวงเล็บรัฐศาสตร์ก็ได้แต่ต้องมีวงเล็บนะดังนั้นอาจารย์ท่านนี้ขอด้านเฉพาะด้านก่อนได้ผอ.ส.ละหลังจากนั้นผ่านไป 2-3 ปีจะขอรอสอเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็จะสายตรงเฉพาะด้านนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นรองศาสตราจารย์แบบหมวดทั่วไปก็ได้นึกออกไหมครับนั่นแหละเปิดโอกาสให้สลับไฟกันนะครับเฉพาะด้านนะครับการขอเฉพาะด้านเนี่ยซึ่งอยู่ในหมวดที่2เมื่อกี้หมวดหนึ่งผมพูดว่าไงผมว่ามันเป็นการยื่นแบบใดแบบหนึ่งผสมอะไรก็ได้แต่เฉพาะด้านเนี่ยยิงลูกโดดเลยหมายความว่าไม่ต้องผสมอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่มีเปเปอร์ไม่มีหนังสือหรือตำราดังนั้นการขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านทั้ง5ด้านเนี่ยให้ส่งเป็นรายงานมาและองค์ประกอบอื่นๆเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็คือเช่นบางสมมติว่าอาจารย์จะขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเงี้ยซึ่งเอาผอ.ส.ก็ได้เขาก็ต้องการแค่กี่ชิ้นครับ1ชิ้นได้ B เขาต้องการ1ชิ้นเองนะได้ B ประเมินได้ B เมื่อไหร่เนี่ยได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉพาะด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมแต่บางคนบอกว่าเออผมไม่มั่นใจก็ส่งมาสัก2ชิ้นตกสักชิ้นหนึ่ง
ผ่าน1ชิ้นได้ B ตำแหน่งละนะครับนั่นคือจะกล่าวภาพรวมๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากแก้ข่าวที่ข้างบนน่ะสื่อสารลงมาทางสื่อต่างๆเนี่ยบอกว่าต่อไปงานวิชาการเฉพาะด้านเนี่ยพวกเราไม่ต้องทำวิจัยหรอกนะไอ้พวกนี้ก็คือทำงานที่เป็นประโยชน์โน่นนี่แล้วมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้อะนั่นเป็นข้อมูลเท็จไม่ทำวิจัยแล้วผลงานมันจะงอกมาได้ไงสุดท้ายผลงานเฉพาะด้านก็คืองานวิจัยนั่นแหละครับถูกไหมครับงานวิจัยแล้วก็ได้องค์ความรู้ออกมาอะไรเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปนะอาจารย์ก็ต้องทำวิจัยอยู่ดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาเจาะลึกให้ดูเลยนะครับว่าตัวที่จะยื่นเนี่ยมันต้องประกอบอะไรบ้างนะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะทีนี้จะกล่าวรวมๆให้เราฟังนิดหนึ่งคำถามที่ตามมาก็คือการประเมินขอโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับฟังข้อมูลวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยท่านที่มีผลงานอยู่แล้วนะท่านลองมาไตร่ตรองนะครับอาจารย์ว่าจะยื่นแบบทั่วไปหมดหนึ่งหรือเฉพาะด้านเนี่ยเป็นสิทธิของอาจารย์นะบางคนก็บอกว่าเออเรื่องมากเว้ยเฉพาะด้านเนี่ยขอกลับมายื่นแบบหมวดทั่วไปก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับในบางผลงานเนี่ยพวกเราดูนะครับเนี่ยเช่นผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 2.11 เนี่ยมันจะไปขอในเฉพาะด้านนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเฉพาะด้านมันก็ไปอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกันถ้ายื่นแบบทั่วไปหมวดหนึ่งมันก็มาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกเรานะว่าจะไปยื่นแบบหมวด2เฉพาะด้านหรือจะไปยื่นแบบทั่วไปแต่การประเมินเนี่ยองค์ประกอบที่มันต่างกันเนี่ยมีความต่างกันต่างอันแรกก็คือใช้กพว.คนละชุดใช้ผู้ประเมินจากคนละฐานถ้าเราขอตำแหน่งทำการเฉพาะด้านเนี่ยทั้ง5ด้านเนี่ยผู้ทรงวุฒิที่ประเมิน3คนเนี่ยถ้าเป็นหมวดทั่วไปเนี่ยก็คือเขาจะดึงผู้ประเมินจากฐานของกพอซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ที่จบปริญญาเอกเป็นอย่างต่ำนะเป็นผู้ประเมิน3คนนั้นแหละจะเป็นคนให้เกรดอาจารย์แต่ถ้ามาอยู่หมวดเฉพาะด้านเนี่ยทั้ง5ด้านเนี่ยก็บอกว่าองค์ประกอบใน3คนเนี่ยแน่นอนต้องดึงมาจากลิสต์ที่กพ.รับรองนะแต่1ใน3คนนั้นน่ะต้องมาจากผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญตรงซึ่งไม่จำเป็นต้องรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอกเช่นผมยกตัวอย่างเช่นขอตำแหน่งแบบการสอนเนี่ยอย่างเดี๋ยวท่านอาจารย์บุญเรียงบอกเนี่ยการสอนน่ะผู้ประเมินแน่นอนอาจจะมาเป็นรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อีก2คนน่ะแต่1คนเนี่ยอาจจะไม่ได้จบปริญญาเอกก็ได้นะแต่อาจจะเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งด้านนวัตไม่ได้ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเงี้ย1ใน3คนเนี่ยอาจจะมาจากปราชญ์ท้องถิ่นก็ได้เป็น1ในผู้ประเมินจะพอเข้าใจนะครับนี่ก็คือหลักใหญ่ที่ผมจะแจ้งให้อาจารย์ทีนี้ผมในฐานะประธานกพว.ที่นี่นะก็ได้เมื่อกี้ท่านอธิการได้พูดไปแล้วนะครับมทร.ธัญบุรีเนี่ยถ้าไปดูสถิติตัวเลขนะท็อป3ที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ถ้าเป็นอนุสิทธิบัตรเนี่ยน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้อยู่ใน1ใน3มากที่สุดในประเทศไทยนะงานเชิงนวัตกรรมที่ไปประกวดโน่นนี่นั่นเนี่ยก็เยอะนะผมก็เลยคิดว่าอาจารย์เหล่านี้แหละน่าจะมีช่องทางเลือกของเฉพาะด้านนี่แหละที่คือนักวิจัยเนี่ยมี2แบบนะแบบหนึ่งก็พวก academic research ใช่ไหมคือวิจัยซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นในแนวเนี้ยประมาณ 80% เนี่ยก็คือวิจัยเสร็จก็ไปตีพิมพ์เผยแพร่นะตีพิมพ์เผยแพร่สักระยะหนึ่งก็เขียนหนังสือตำราท่านเหล่านี้ก็จะไม่เหมาะแบบหมวดทั่วไปใช่ไหมแต่ก็มีอาจารย์บางประเทศเนี่ยซึ่งเยอะพอควรเลยมทร.ธัญบุรีเนี่ยก็คือทำวิจัยและเอาไปใช้ประโยชน์แต่ท่านไม่ค่อยถนัดเขียนเปเปอร์ไม่ค่อยถนัดเขียนหนังสือหรือตำรานะแต่เอาผลงานไปใช้ประโยชน์นู่นนี่นั่นอ่ะท่านก็จะเหมาะกับเฉพาะด้านนี้แต่ต้องโน้ตไว้นะแม้ว่าเป็นเฉพาะด้านยังไงอาจารย์ก็ต้องเขียนต้องเขียนเป็นอะไรเพราะต้องเขียนเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่เป็นไปตามฟอร์แมตที่เขากำหนดมาไม่ได้เขียนแบบเวิร์ดไปเรื่อยนะไม่ใช่นะโน้ตไว้นะครับเฉพาะด้าน5ด้านเนี่ยนะการเขียนเล่มที่จะส่งเพื่อให้ผู้ทรงตรวจเนี่ยอาจารย์โน้ตไว้เลยต้องเขียนเป็นไปตามเทมเพลตที่ตามประกาศกพอ.ฉบับแนบท้ายเนี่ยเขาจะมีฟอร์แมตให้เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูกรณีนวัตกรรมก็บอกเลยต้องมีเนื้อหาอย่างนี้1 2 3 4นะก่อนจะไปรายละเอียดขอโน้ตไว้นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมเฉพาะด้านทั้ง5ด้านเนี่ย1ต้องมีรายงานฉบับสมบูรณ์นั้นที่เขียนตามฟอร์แมตนี่คืออันที่1เลยข้อบังคับ2รายงานเหล่านี้ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการ peer review เขียนเองเองให้เพื่อนอ่าน2คนแล้วมาส่งนี่ตกทันทีต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงวุฒิอย่างน้อย3ท่านครับพี่บุญเรืองอย่างน้อย3ท่านที่มาจากหลากหลายสถาบันอันนี้นั่นคือข้อบังคับที่2นะอันที่3ต้องผ่านการเผยแพร่มาแล้วซึ่งการเผยแพร่มีหลายลักษณะนะแบบทั่วไปก่อนนะเอาเนี่ยทั้ง5ด้านแบบทั่วไปแต่ส่วนอื่นๆเดี๋ยวอาจารย์บุญเรียงเดี๋ยวมาเจาะในสายที่ท่านจะพูดการเผยแพร่มีหลายลักษณะ1เช่นงานวิจัยท้องถิ่นรับใช้ท้องถิ่นและสังคมอย่างเงี้ยการเผยแพร่ก็อาจจะเป็นทั้งไปจัดนิทรรศการในชุมชนงานวิจัยเสร็จแล้วนี่ใช่ไหมครับก็จัดนิทรรศการในชุมชนนั่นแหละแต่การจัดนิทรรศการครั้งนี้ไม่ได้จัดเองเองนะก็นี่จัดอย่างเป็นรูปแบบและในการจัดนิทรรศการนั้นอาจจะให้ผู้ทรงอาวุธผู้ประเมินเนี่ยมาประเมินหน้างานตรงนั้นได้เลยนั่นก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่หรือการเผยแพร่อย่างหนึ่งเช่นผลงานน้องเต้เนี่ยดร.วีรชัยเนี่ยเอาสมมติจะส่งมาบรรณาธิการส่งรายงานมา1เล่มนะการเผยแพร่ของดร.เต้เนี่ยก็คือไงเช่นเอาผลงานนวัตกรรมตัวนั้นแหละไปประกวดที่เจนีวาผลงานที่ไปประกวดทั้งหลายนั่นน่ะถือว่าเป็นการเผยแพร่แล้วและในการประกวดนั้นเวทีนั้นมีกรรมการคือทุกอย่างเนี่ยต้องมีกรรมการตรวจครบ3องค์ประกอบเนี่ยผลงานนี้โอเคละใช้ในการดำเนินขอตำแหน่งทางวิชาการได้พอเข้าใจนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรแต่ต้องฝังโน้ตไว้นิดหนึ่งก็คือ
เตรียมตัวเล่มให้ดีกลไก peer review ต้องมีการเผยแพร่ต้องมี3อันนี้แล้วก็ส่งเข้ามานะครับตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปซึ่งก็กระบวนการประเมินแล้วก็รูทเช่นเดียวกับหมวดทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งก็คืออันนี้เป็นแค่ให้พวกเราเห็นดูเคอร์เซอร์นิดหนึ่งผมไปเร็วนะพวกเราดูนะนี่คือประเภทผลงานทางวิชาการตามแนบท้ายประกาศกพอ.นะครับพวกเราโน้ตนะผลงานกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ย3กลุ่มนี้เป็นของหมวดทั่วไปเขาเรียกหมวด1ที่ผสมผสานคือใครจะมาขอแบบทั่วไป ก็มีมานานแล้วมีเฉพาะกลุ่ม4เท่านั้นที่เป็นผลงานเฉพาะด้านที่เกิดใหม่ซึ่งมีทั้งหมด5ด้านนะครับทีนี้เรามาดูแบบไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับผม อาจจะขออนุญาตท่านอาจารย์บุญเรียงว่าแค่ให้เห็นแบบเร็วๆนะเดี๋ยวท่านมาเจาะผมจะเจาะเฉพาะรับใช้ท้องถิ่นและนวัตกรรมแต่อาจจะเน้นนวัตกรรมเยอะหน่อยเพราะมันคล้ายๆกันเดี๋ยวเวลามันไม่พอนะนี่ไงเฉพาะด้านห้าด้านนะเมื่อกี้บอกว่าส่งต้องส่งอะไรบ้างครับส่งเล่มนะซึ่งในเล่มองค์ประกอบอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะมาดูดีเทลอีกทีหนึ่งส่งหลักฐานการเผยแพร่ส่งหลักฐานการอะไรครับPeer review รู้การประเมินนะครับทีนี้พอส่งมาแล้วเนี่ยเรามาดูก็แน่นอนไล่แบบเร็วๆนะพ.ศ.ร.ศ.ส.ผลงานการประเมินเป็นไงบ้างดูพวกเราดูทั้งหมดมี5ด้านเนี่ยดูตามเคอร์เซอร์ผมนะ5ด้าน5ด้านเลข1 2 3 4 5เนี่ยคือ5ด้านซึ่งเป็นไปตามนี้พอเข้าใจนะครับคือพูดง่ายๆเอาง่ายๆแหละผมย่อยจากร้อยกว่าหน้าน่ะมาให้เหลือแค่ไม่กี่หน้าอาจารย์ดูง่ายๆพ.ศ.นะด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเนี่ยเขาบอกว่าส่งไปกี่ชิ้นไม่รู้ล่ะรายงานกี่เล่มไม่รู้แต่ขอเล่มเดียวได้ B เอาไปเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์นะที่มีปัญหาเยอะหน่อยก็คือด้านสุนทรียะนี่แหละจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เอา 1B ไม่เอาเอา2เล่มได้ B นอกนั้นเนี่ยด้านการสอนด้านนวัตกรรมด้านศาสนาเนี่ย1เล่มได้ B นะโน้ตไว้นะครับใน1เล่มรายงานนี้อาจารย์ต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักเป็นชื่อแรกโอเคนะครับต่อไปรองศาสตราจารย์นี่ดูแบบรวมๆนะเกณฑ์คุณภาพรองศาสตราจารย์เช่นกันเขาให้2วิธี2วิธีวิธีที่1เอาด้านที่1ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมแล้วกันก็บอกว่า2เล่ม2ผลงานต้อง B หรือโชคดีประเมินไปได้ A เล่มเดียวเอาไปเลยรองศาสตราจารย์ทั้ง3 4 5เหมือนกันเลยใช้2 B หรือ1 A ยกเว้นอะไรเนี่ยด้านสุนทรียะเดี๋ยวท่านอาจารย์บุญเรียงอาจจะเฉลยด้านสุนทรียะเนี่ยได้ข่าวว่ากำลังทบทวนเพื่อให้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้คล้ายๆกับอีก4ด้านที่เหลือเพราะมันเยอะมากเลยเห็นไหมด้านสุนทรียะเนี่ยต้องใช้3เล่มแล้ว2เล่มต้องได้ A 1เล่มได้ B ก็ยากอยู่นะครับต่อไปศาสตราจารย์ใครจะมาขอศาสตราจารย์เนี่ยด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเนี่ย2เล่ม A หรือ1เล่ม A+
เช่นดร.วีระชัยเนี่ยมีงานกังหันไม่รู้กี่อันเนี่ยสมมติว่ามีสักดร.วีระชัยบอกว่ามีเยอะส่งไปสัก5แล้วกันตก4แต่ใน1อันนั้นน่ะมี A บวก1อันดร.วีระชัยก็ได้ศาสตราจารย์แล้วครับแต่ดร.วีระชัยบอกส่งไป5ตกไปสัก3แล้วกันแต่2เล่มได้ A ดร.วีระชัยก็ไปเลยศาสตราจารย์นะพอนึกออกไหมครับด้านสุริยะนี่ก็มันก็โหดกว่าชาวบ้านเขานะต้อง5เล่มแล้วบังคับอีก5เล่มนั่นน่ะ A บวก2เล่มA 3เล่มอันอื่นเหมือนกันหมดเลย 2A หรือ 1A บวกโน้ตไว้นะครับโน้ตไว้นะครับมีเฉพาะด้านสุนทรียะและด้านศาสนากำหนดล้ำอีกนะเช่นด้านสุนทรียะเนี่ยพอสอเนี่ยอาจารย์ต้องมีส่วนร่วม 70% นะถ้ารอสอต้อง80ถ้าสอนี่ต้อง90และถ้าเป็นศาสตราจารย์ต้องเผยแพร่ในนานาชาติเท่านั้นโอ้ยกำหนดเยอะมากเลยด้านสุนทรียะก็รอข่าวแต่ตอนนี้กฎหมายก็เป็นอย่างนี้อยู่นะแต่เขารอทบทวนส่วนอันอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดนานาชาติหรือในประเทศส่งมาได้หมดนะครับนี่คือภาพรวมๆของ5ด้านแล้วโชว์ให้เห็นเชิงปริมาณว่าส่งว่าต้องผ่านกี่ชิ้นเกณฑ์คุณภาพเป็นยังไงถามว่ายากไหมก็ไม่น่ายากเกินไปนะดร.วีระชัยไปขอเฉพาะด้านนะขอโทษทีนะไม่ใช่ไปขอแบบหมวดทั่วไปนะอาจารย์ต้องผสมทั้งเปเปอร์ผสมทั้งหนังสือหรือตำราไอ้นี่คือยิงลูกโดดดังนั้นก็เลยบอกว่าก็ถือเป็นโอกาสของพวกเรานะที่ทำวิจัยกันเยอะๆไปลงชุมชนท้องถิ่นเนี่ยผมก็บอกทุกคนนะโดยเฉพาะเนี่ยน้องวารุณีเนี่ยไปช่วยปปท.อยู่ทำงานวิจัยเชิง area base เวลาทำรายงานเสร็จนะที่จบทุนปปท.ก็เกิดแอบกระซิบทางปปท.ว่าน่าจะจัดฟอร์แมตรองรับนี้เลยวินวินกันทุกฝ่ายทำวิจัยเชิงพื้นที่ประชาชนได้แหล่งทุนก็ได้ผลประโยชน์คดีอาจารย์เนี่ยนอกจากได้ทุนวิจัยมาทำวิจัยแล้วนะเขาก็มีโอกาสเอารายงานฉบับนั้นแหละมาขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ต้องมานั่งปรับใหม่หลายรอบนะก็ยื่นได้เลยนะครับก็สถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมเนี่ยตอนนี้ทำโครงการนำร่องพอดีผมนั่งอยู่ในบอร์ดของชุดคิดด้วยแล้วก็ชุดที่เตรียมการเนี่ยนั่งประชุมกันตลอดทุกวันนี้นะด้านนวัตกรรมเนี่ยจะเอาที่ประชุมกันล่าสุดนะมาให้พวกเราดูเลยว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสำคัญที่สุดก็คือเตรียมเล่มเตรียมเอกสารประกอบนี่แหละที่มันจะมีดีเทลไส้ในแตกต่างกันไปในแต่ละด้านนะซึ่งท่านอาจารย์บุญเรียงเนี่ยที่ผมเชิญท่านมาวันนี้ก็คือตัวจริงเสียงจริงเพราะท่านเองก็นั่งเป็นกรรมการในชุดที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านเนี่ยด้านการสอนด้านอะไรเนี่ยท่านรู้ลึกนะก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะโน้ตไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราช่วงหลังเนี่ยจะเป็นเปิดโอกาสได้ซักถามนะครับก็บอกพวกเราทุกคนนะไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะกระบวนการยื่นอาจารย์ก็ไปกรอกกพอ.อะไรที่ว่ากำหนดมาแนบผลงานมาส่งมาตามระบบนะไม่ได้ยากนะครับ
้าวทีนี้จะมาดูรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวนะครับนี่ไม่แน่ใจฝ่ายเลขาถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามเอาไฟล์ชุดนี้ให้ทุกคนเข้าไปอ่านได้นะครับนี่ผมขอเริ่มเพราะวันนี้ผมรับผิดชอบสองส่วนนะครับผลงานนวัตกรรมนะผลงานเฉพาะด้านนวัตกรรมแล้วก็อาจจะพ่วงรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเข้าไปด้วยหลักการเดียวกันนะครับเอาผลงานเชิงนวัตกรรมทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าแล้วนวัตกรรมเนี่ยอย่างอาจารย์ทั้งหลายที่นั่งอยู่ในนี้ขอได้ไหมผมก็บอกว่าขึ้นอยู่กับงานของอาจารย์นะความเป็นนวัตกรรมเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งมันกว้างอ่ะเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผลงานนวัตกรรมเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะต้องเตรียมนะหนึ่งตัวรายงานผลงานเช่นนวัตกรรมที่1นวัตกรรมที่2นวัตกรรมที่3อะไรก็แล้วแต่นะก็ขอบอกทุกคนนะถ้ามั่นใจในตัวเองเช่นผอสอทรง1ลุ้น1เพื่อได้ B ใช่ไหมบางคนว่ากลัวพลาดเลยใส่ไปสัก2ตกสักอันผ่าน1อันก็คือผ่านนะครับยกเว้นบางคนว่ามันปริมก็มีแค่นี้แหละก็ส่งปริมมาก็มาลุ้นกันนะครับเนี่ยที่ผมบอกเลยนะตัวผลงานและการเผยแพร่ผลงานนะหลักฐานการเผยแพร่นะครับทีนี้ในตัวผลตัวรายงานที่ผมว่าเนี่ยต้องส่งตัวรายงานใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแต่โดยรวมของตัวรายงานเนี่ยของผลงานประเภทนวัตกรรมจริงๆรวมถึงผลงานอื่นด้วยนะประเภทสักเฉพาะด้านอื่นเหมือนกันเลยนะเอาตอนนี้ก็คือ1ในนั้นจะต้องมีคอนเทนต์ของการพัฒนาผลงานนวัตกรรมการมีรายละเอียดของการนำผลงานไปใช้ประโยชน์และต้องระบุผลลัพธ์ผลกระทบของผลงานวิจัยนี่คือของผลงานนวัตกรรมนี่คือภาพรวมๆนะครับแน่นอนเมื่อกี้ผมบอกอะไรต้องมีการเผยแพร่ดังนั้นการเผยแพร่มีอะไรบ้างเช่นทรัพย์สินทางปัญญาส่งมารายงานมานะแต่เกณฑ์บอกว่าต้องมีหลักฐานการเผยแพร่ซึ่งมีหลายทางการเผยแพร่นวัตกรรมก็เหมือนกันเผยแพร่คืออะไรบ้างที่ผมพูดไปประกวดถือว่าเผยแพร่แล้วหรือบางคนขี้เกียจไปประกวดแต่ผลงานในรายงานฉบับสมบูรณ์เนี่ยจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรไอ้นั่นก็ถือว่าเผยแพร่แล้วแนบมาได้เลยนะครับการประกวดเมื่อกี้บอกไปแล้วนะหรือแม้กระทั่งการเผยแพร่เนี่ยของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ฝังตัวในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือการบริการอันนี้ก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่จะต้องเตรียมในการขอนวัตกรรมนะนี่ตอนนี้กำลังพูดถึงเฉพาะด้านนวัตกรรมคุณสมบัติประจำตำแหน่งนะไอ้นี้เป็นเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมแยกออกมาเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติประจำตำแหน่งนะเตรียมเลยเช่นดร.วิริยชัยเนี่ย
ทำรายงานสรุปคุณสมบัติประจำตำแหน่งเช่นไอ้นี่เขาจะดู360องศาไงเวลาเขาตรวจเนี่ยแน่นอนเขาตรวจตัวผลงานนวัตกรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าดูผลงานอย่างเดียวไม่พอต้องตรวจคนด้วยก็เรียกว่าคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลองดูซิว่าดร.วีระชัยเนี่ยนอกจากสร้างนวัตกรรมกังหันที่ว่าแล้วเนี่ยเคยทำอย่างอื่นบ้างหรือไม่เกี่ยวกับการพัฒนาคนเช่นบทบาทการสร้างทีมหรือเครือข่ายเห็นไหมต้องแนบมาซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าเป็นขอแบบทั่วไปเนี่ยไม่ต้องแนบเพราะเขาดูเฉพาะผลงานแต่มาขอเฉพาะด้านนวัตกรรมเนี่ยเขาดูหมดบทบาทการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์ก็เขียนสรุปมาบทบาทในการผลักดันนำผลงานไปใช้ประโยชน์โน่นนี่นั่นแนบมานะส่วนหลักเกณฑ์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะก็เกรดบอกไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมถ้าผอสอน่ะชิ้นเดียว B รอสอเนี่ย2ชิ้น B หรือ1ชิ้น A สอเนี่ย2ชิ้น A หรือ1ชิ้น A บวกยากไหมไม่ยากนะ A บวก1ชิ้นดร.วีระชัยรุ่นได้เลยก็ทำขายอยู่แล้วอ่ะไปเขียนให้ดีไม่ได้เพราะไม่ขอไม่ได้เพราะไม่ขอนะครับอ้าวเรามาดูรายละเอียดนิดหนึ่งอันนี้ก็พูดไปแล้วนะเนี่ยสิ่งที่จะต้องแนบมาเนี่ยก็เนี่ยตัวผลงานนะครับหลักฐานการเผยแพร่นะครับคุณสมบัติประจำตำแหน่งนะครับมันก็จะมีฟอร์แมตเทมเพลตอยู่ผลงานนวัตกรรมนะโน้ตไว้นะครับอาจารย์เดี๋ยวผมลืมพูดไปนวัตกรรมผลงานนวัตกรรมแบ่งเป็น2ประเภทนะเดี๋ยวหลายคนบอกเอ้ยหนูอยู่ด้านสังคมเนี่ยขอได้ไหมได้นวัตกรรมมี2ประเภท1ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันที่2นวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรพวกเนี้ยพูดง่ายๆอาจารย์ด้านโซเชียลหรือด้านสังคมมนุษย์ก็มาขอนวัตกรรมได้มี2ขานะครับโน้ตไว้นะครับถ้านวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยตัวขอบเขตหรือตัวระบุระดับเนี่ยใช้ระดับ TRL Technology Readiness Level มาเป็นตัวดูขอบเขตส่วนด้านสังคมมนุษย์นวัตกรรมด้านสังคมมนุษย์ก็คือใช้ SRLถ้านั่งในนี้ไม่รู้ว่า TRL หรือ SRL คืออะไรเนี่ยอาจารย์มีประเด็นแล้วนะแสดงว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารข้อมูลเขาไปกันถึงไหนแล้วแต่ถ้ารู้อยู่แล้วก็ดีแล้วแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยต้องไปทบทวนด่วนเลยนะครับเพราะในนี้ผลงานนวัตกรรมเนี่ยทั้ง2ประเภทเขาใช้ TRL หรือ SRL ในการประเมินต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ระดับไหนยังไงนะครับเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะมีผลงานนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่งผลทำให้เกิดการพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพมูลค่านำไปใช้ประโยชน์สร้างผลกระทบเชิงสาธารณะซึ่งมี2ประเภทนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและผลงานด้านนวัตกรรมสังคมโน้ตไว้นิดหนึ่งโน้ตไว้นิดหนึ่งซึ่งจริงๆท่านอาจารย์บุญเรียงผมตอนไปนั่งประชุมในบอร์ดนะครับส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันแม้แต่กรรมการกลางก็เข้าใจผิดระดับของนวัตกรรมนะหรือผลงานเฉพาะด้านทุกประเภทเนี่ยมันมีระดับความเข้มข้นของมันอยู่ว่าเกรดมันมีอะไร B A A บวกA บวก A มันก็ไปเหมาะกับพวกศาสตราจารย์ B เนี่ยมันเหมาะกับขอผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ดังนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าไปกังวลเพราะเวลาข้างบนสื่อสารมาเนี่ย
นวัตกรรมสมมตินวัตกรรมทุกอย่างมันต้องขายได้มันต้องสร้างผลกระทบมี impact โน่นนี่นั่นอย่างนั้นจริงแต่นั่นคือ A บวกพอนึกออกไหมแต่พวกผอสอเนี่ยมันยังกระแตะเลยแค่เป็นต้นแบบก็ได้ TRL 34ยังไม่ต้องสู่เชิงพาณิชย์อาจารย์ก็มายื่นได้ระดับนี้มันมีเอาคำอิมแพคหรือยังครับต้นแบบยังอยู่ในห้องแลบเลยยังไม่ได้ขายมันจะมีเอาคำมีอิมแพคได้ไงอาจารย์ก็สู้เป็นขั้นบันไดไงก็จะก็มายื่นขอผอสอแค่นั้นเองจะก็เอาก็ส่งมาได้ดังนั้นฝากโน้ตไว้นะอย่าไปมโนว่าทุกอย่างต้องขายได้มีโน่นมีนี่เนี่ยไอ้นั่นน่ะขอสอดร.วีรชัยเนี่ยมาขอแบบ TL 2 3เนี่ยตกทันทีอ่ะถ้ามาขอสออ่ะแต่ถ้าดร.วีรชัยทำขายอยู่แล้ว TL 8 7 8ไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือลุ้น A บวกโอเคนะครับฝากโน้ตตรงนี้จะได้รับทราบทั่วไปกันนะในที่นี้ก็จะเห็นว่ามี2ประเภทนะนวัตกรรมคือเทคโนโลยีด้านสังคมซึ่งด้านสังคมนะนี่นะนโยบายสาธารณะระบบการจัดการธุรกิจการตลาดเลยได้หมดเรามีคณะทางบัญชีอะไรพวกนี้ที่ทำเชิงนวัตกรรมก็ขอได้นะครับนี่เอาถ่ายไว้ครับอาจารย์ถ่ายไว้อาจารย์ไม่มีโอกาสได้นั่งอ่านเลยมากหรอกนะไม่รู้หาที่ไหนก็ยังไม่เห็นเลยอันนี้คือเอามาให้ดูเรียบร้อยฝั่งซ้ายด้านผมไม่มีเวลาบรรยายเยอะมากนะใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่านะขอไปเร็วนิดหนึ่งถ้าไปนั่งอ่านเองชงให้เรียบร้อยแค่ไปนั่งอ่านนิดหนึ่งแต่ก็จะสรุปภาพรวมให้ฟังนะครับผลงานนั้นนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยความนิยามเนี่ยก่อให้เกิดงานขั้นแนวหน้าได้เทคโนโลยีใหม่เหมาะสมโน่นนี่นั่นไอ้นี่เป็นเวิร์ดดิ้งอ่ะดูเป็นแนวแล้วกันอย่าไปยึดติดมันมากนักนะเดี๋ยวกลัวไม่ใช่อะไรคือบางทีอย่างที่ผมรีบเบรกซะก่อนเดี๋ยวคิดว่าผลงานพวกนี้มันต้องขายได้โน่นนี่นั่นแล้วเรายังเป็นแลบอยู่เลยขอได้ไหมเนี่ยคือบอกว่าขอได้ขึ้นอยู่กับเหมาะสมของระดับของตำแหน่งวิชาการนะหรือใครบอกว่าผลงานผมเด็ดอยู่แล้ว TR 89แต่ว่ามาขอแค่ผอสอมันก็ได้อยู่แล้วถูกไหมครับแน่นอนอ่ะสุดท้ายเนี่ยก็ผมจะเคลมให้อาจารย์ฟังไว้ว่าสุดท้ายผลงานนวัตกรรมเนี่ยที่สื่อสารมาข้างบนผิดพลาดเนี่ยซึ่งผมแจ้งไปแล้วบอกต่อไปไม่ต้องทำวิจัยนะเราไม่ทำวิจัยมันจะลอยมาจากไหนล่ะตัวนวัตกรรมมันก็ต้องทำอยู่ดีอ่ะอันนี้มันก็เห็นชัดเจนมีความแปลกใหม่งานมันต้องมีความใหม่หรือเอาไปใช้ประโยชน์นะในมิติใดมิติหนึ่งอ่ะต้องมีนะไอ้ด้านนวัตกรรมทุกยี่เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะเข้าใจแล้วส่วนนวัตกรรมด้านสังคมอาจารย์ดูนิดหนึ่งเนี่ยดิจิทัลความเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมถามว่าทุกคนดึงมันเข้าได้ไหมบอกว่าได้ทุกคนแหละขึ้นอยู่กับงานอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ทำอ่ะโชว์ความเป็นนวัตกรรมตรงไหนนะครับขอไปเป็นบางอันนะอันนี้จะเห็นว่าเตรียมรายงานให้ตรงตามฟอร์แมตหลักฐานการเผยแพร่หลักฐานการ peer review แต่ผมโน้ตไว้นะครับการขอตำแหน่งเฉพาะด้านเนี่ยเขาต้องการเอกสารแนบเพื่อยืนยันเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งต่างกับขอแบบทั่วไปนะมีเปเปอร์6หน้าส่งไปปุ๊บจบตรงนั้นน่ะไม่ต้องแนบอะไรเลยเพราะมันจบในตัวแต่พวกนี้มีเล่มไม่พอต้องแนบมาเช่นแนบอะไรข้อมูลสมมตินี่ด้านนวัตกรรมก็แนบมามีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่ามี
ข้อมูลการนำไปต่อยอดขายไลเซนซิ่งข้อมูลทุนภายนอกอะไรไม่แน่แนบไปทั้งหมดแต่เอกสารแนบเหล่านี้มันเป็นแค่เครื่องเคียงตัวหลักที่เขาดูคือตัวรายงานตรงนั้นถ้าถามว่าเครื่องเคียงในบางประเด็นน่ะก็ไม่เครื่องเคียงนะเช่นรายงานยอดการซื้อขายอย่างเงี้ยคือสมมติว่าอ่านรายงานแล้วปริ่มๆจะให้ตกหรือไม่จะให้ A หรือ A บวกเนี่ยสมมติอย่างเนี้ยดร.วิชัยเอ๊ะมันจะให้อะไรดีขอพลิกดูเอกสารแนบหน่อยโอ้โหมันขายไปตั้งกี่โปรเจกต์แล้วเออ A บวกแล้วกันจบเพราะมันมี outcome impact นะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยระบุนะหลักฐานประกอบถ้ามีนะวงเล็บนะเนี่ยอะไรที่มีพอเป็นประโยชน์ได้ก็แนบไปนะเอาที่จำเป็นนะไม่ใช่แนบไปทุกอย่างก็ไม่ไหวเหมือนกันเยอะเฟ้อนะครับทีนี้อันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นตามฟอร์แมตทั่วไปเวลาขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปหรือเฉพาะด้าน5ด้านเหมือนกันนะครับหลักฐานการมีส่วนร่วมนะอันนี้เป็นฟอร์แมตตามกฎหมายนะซึ่งแน่นอนพออาจารย์ดาวน์โหลดเนี่ยก็ดูในแนบท้ายประกาศกพอหลักฐานการมีส่วนร่วมเนี่ยนะอาจารย์ต้องใช้ตารางนี้เพราะว่ามีงานบางชิ้นถ้าทำเดี่ยวก็ไม่เป็นไรก็เขียนได้ง่ายนะแต่ถ้าทำหลายคนเนี่ยก็ต้องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับนะครับแล้วก็การระบุว่าเป็นชื่อแรกเป็น corresponding author อะไรเนี่ยอาจารย์ก็ต้องระบุในนี้นี่เป็นฟอร์แมตมาตรฐานก็เหมือนขอแบบทั่วไปนั่นแหละอาจารย์ตีพิมพ์เปเปอร์ใครใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องมีบทบาทการมีส่วนร่วมผู้วิจัยหลักชื่อแรก Corresponding Author ก็ต้องเขียนบทบาทเยอะหน่อยนะส่วนบางคนอยู่ชื่อ2บ้างชื่อ3บ้างก็อาจจะระบุเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญทางปัญญาโน่นนี่นั่นก็ว่าไปนี่เกณฑ์คุณภาพเกณฑ์คุณภาพอันนี้ด้านนวัตกรรมนะที่พูดต่อไปเนี่ยถ้าไปด้านศาสนาด้านการสอนเนี่ยก็มีระบุหมดโน้ตไว้นะดูตรงไหนในทุกด้าน5ด้านก็ให้ดูในฉบับราชกิจจาซึ่งดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยอาจารย์ไปเคาะไปด้านล่างเช่นด้านศาสนาด้านการสอนด้านรับใช้ท้องถิ่นเขาระบุไว้หมดแต่บังเอิญวันนี้ผมดูแล2ด้านเอาด้านนวัตกรรมนะครับระดับ B นะก็บอกว่าระดับ B เนี่ยอย่าลืมด้านนวัตกรรมมีย่อยกี่อันครับมีด้านเทคโนโลยีกับอีกด้านหนึ่งด้านสังคมทำรายละเอียดให้ดูทั้งคู่แล้วด้านเทคโนโลยีก็ใช้เป็นตัววัดครับ TRL ก็คือ B ใช้กับใครครับผส.หรือรส.ผส.ก็แค่ชิ้นเดียว B รส.ก็คือ2ชิ้นได้ B เป็นไงก็บอกว่าพูดเร็วๆนะไปอ่านเองนะครับอาจารย์ขอ TRL ระดับ3ขึ้นไปอย่าต่ำกว่า3 3ก็ได้ก็คืออะไรก็คือแค่ proof of concept นะเบื้องต้นเนี่ย lab scale อ่ะก็แค่ขอแค่พอสออ่ะจะเอาอะไรจะเอายอดขายทำไมอ่ะไม่ต้องเขียนรายงานนวัตกรรมที่ TRL ระดับ3นั่นแหละ3 4 5แล้วก็บอก3ขึ้นไปไงนะอาจารย์ก็มีลุ้นแล้วพอสอB นะส่วนอื่นอาจารย์ก็ลองดูนะส่วน
A นะเขาบอกว่าเกณฑ์ทั่วไประดับ B แต่ต้องเพิ่มเติม TRL 5ขึ้นไปไม่น่าเชื่อก็คือพูดง่ายขอศาสตราจารย์ 2A ถูกไหมครับดร.เวชัย 2A นะศาสตราจารย์จริงๆระดับศาสตราจารย์ A เนี่ยคือ TRL 5เนี่ยขึ้นไป5นี่มันยังไม่ใช้ประโยชน์ได้เลยนะ5จริงๆคือ lab scale ด้วยเพราะ6เนี่ยคือ field test เราไปทดสอบภาคสนามแต่ว่าขอศาสตราจารย์แล้วมาได้แบบแม้ในกฎหมายเขียนว่า5ขึ้นไปก็จริงนะแต่ผมไม่แนะนำนะถ้ามาขอศาสตราจารย์เพื่อลุ้น AA บวกอาจารย์ต้องทะลุทะลวงไป7 8จะได้ไม่ปวดหัวมีโอกาสลุ้นแต่ถ้าขอศาสตราจารย์มา TRL 5เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่ามันยังไม่ได้เข้าสู่เชิงพาณิชย์ดังนั้นเนี่ยแต่กฎหมายก็กำหนดว่าขั้นต่ำ TRL 5แม้ไม่ได้ขายนะมันต้องโดดเด่นจริงๆนะจึงจะมีลุ้น A ด้วย TRL 5นะครับส่วน A บวกเขาบอกเลย TRL ระดับ8ขึ้นไป8นี่คือ commercialize ทุกอย่างดังนั้นใครทำกี่สิบกี่ร้อยชิ้นไม่รู้ล่ะ A บวกชิ้นเดียวได้ศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมแล้วนะครับเนี่ยส่วนอื่นก็อาจารย์ลองอ่านดูส่วนด้านนวัตกรรมด้านสังคมนะเช่นอาจารย์เยอะแยะเลยสายบริหารธุรกิจรัฐศาสตร์นู่นนี่นั่นเนี่ยมันเข้าได้หมดอ่ะก็เช่นกัน B จาก TRL ก็เป็น SRL ระดับ3ขึ้นไปนะครับถ้า A SRL ระดับ5ขึ้นไปนะครับถ้า A บวก SRL ระดับ8ขึ้นไปพูดง่าย SRL เนี่ยเป็นตัวกำหนดขอบเขตหรือพื้นที่นะถ้า SRL ระดับ3ก็คือเช่นงานนั้นใช้แค่ตำบลหมู่บ้านเล็กๆพื้นที่แคบๆเป็นต้นแบบอันนี้ SRL 3 4ก็ลุ้นผอสอได้แต่ถ้า SRL ระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเช่น5 6 7พวกเนี้ยก็หมายความว่าไงมันเริ่มมีผลกระทบอาจจะตำบลหมู่บ้านอาจจะไปใช้ระดับจังหวัดอย่างเงี้ยนั่นคือ SRL ที่สูงขึ้นแต่ถ้า SRL ระดับ A บวกเนี่ย8ขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าไงโอ้โหมันมีเคยสร้าง impact ระดับชุมชนพื้นที่แล้วถูกกำหนดเป็นนโยบายขับเคลื่อนประเทศอย่างเงี้ยไอ้นั้นเขาเรียกว่า SRL มันสูงขึ้นจะมาเข้าใจใช่ไหมบางคน SRL ปรี๊ดเกิน9มั้งถูกขับเคลื่อนไปใช้ระดับ UNESCO พวกเนี้ยระดับโลกอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีโครงการเยอะแยะเนี่ยเคยได้ยินไหมพวกได้โนเบลไพรส์ด้านเศรษฐศาสตร์อะไรพวกนั้นนั่นแหละคือ SRL ที่สูงขึ้นอาจารย์พอเห็นขอบเขตนะครับอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปนะอื่นๆอาจารย์ก็ลองนั่นดูทีนี้ผมจะมาย่อยไปให้ดูในฉบับนี้นะเดี๋ยวผมก็ใกล้ๆหมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์บุญเรียงขึ้นนะครับเนี่ยประกาศกพอราชกิจจานะครับอันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกเป็นฉบับ2564ดังนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์ดูเรามีเป็นหลายร้อยหน้าดังนั้นเนี่ยผมที่อยากให้อาจารย์ดาวน์โหลดมาแล้วดูรูปแบบในการที่เขาอธิบายไว้นะครับเดี๋ยวนะครับฉบับแนบท้ายอ่ะ
อันนี้ผมจะโชว์ให้อาจารย์เห็นว่าการเตรียมเมื่อกี้สไลด์ PowerPoint ที่เตรียมเมื่อกี้ก็ดึงมาจากฉบับแนบท้ายนี่แหละผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ว่าวันนี้มาฟังผมเสร็จแล้วเนี่ยโอเคได้เข้าใจในภาพรวมระดับหนึ่งเนี่ยก็ขอให้ไปอ่านต่ออีกนิดหนึ่งโดยเฉพาะฉบับแนบท้ายเนี่ยมันจะ5ด้านทั้ง5ด้านเนี่ยเตรียมตัวยังไงรายงานหน้าตาเป็นยังไงเกณฑ์ประเมินเป็นยังไงการเผยแพร่ที่ผมว่าเนี่ยมันรูปแบบไหนยังไงให้อาจารย์อ่านประกอบนิดหนึ่งอาจารย์จึงจะเตรียมผลงานได้ถูกต้องประเด็นปัญหาเฉพาะด้านมีอยู่อย่างเดียวคือยังไม่มีใครยื่นขอยังไม่มีใครเป็นต้นแบบดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองแต่อาจารย์นี่โชคดีวันนี้มาพวกผมมาบรรยายนะก่อนหน้าอาจารย์ผมบอกอาจารย์มึน8ด้านเฮ้ยไม่รู้แม้กระทั่งเตรียมผลงานยังไงอ่ะไอเนี้ยผมมาเฉลยให้แทบความรู้เป็น0แต่ผมว่าขึ้นไป 70% แล้วถ้าอาจารย์ต้องขึ้นไป95อาจารย์ต้องไปอ่านตรงนี้นิดนึงแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวนะผมดูนี่นะครับเนี่ยที่แนบท้ายเนี่ยฉบับแนบท้ายเนี่ยเฉพาะด้านศาสนาเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์บุญเรียงจะพูดเนี่ยเขาก็บอกหมดเลยรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงคุณภาพเกรดเป็นยังไงนะเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยด้านศาสนาด้านนวกรรมนี่ที่ผมพูดเมื่อกี้ซึ่งผมก็ดึงจากตรงนี้แหละครับอาจารย์ไม่มีอะไรไปให้อาจารย์ดูนะด้านนวัตกรรมก็แบ่งเป็น2ส่วนนะสังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะอันนี้นวัตกรรมเดี๋ยวมาดูรับใช้ท้องถิ่นและสังคมผมจะไอ้ประกอบนิดนึงอันนี้ด้านการสอนเห็นไหมนั่นก็มีแค่2ส่วนนะรูปแบบเป็นยังไงนะครับเกณฑ์คุณภาพเป็นยังไงการเผยแพร่เป็นยังไงก็ดู3เรือธงนี้เป็นหลักนี่คือด้านสุนทรียะนะครับด้านสุนทรียะนี่รับใช้ท้องถิ่นและสังคมซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายประกอบตรงนี้เลยนะครับมาดูเมื่อกี้ด้านนวัตกรรมละมาดูด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมซึ่งในที่นี้จะขอกันเยอะนะครับนี่คืออย่างนี้ฟังนะครับด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเนี่ยเฉพาะด้านเนี่ยที่เราคาดการณ์นะในอวคาดการณ์ว่าด้านนี้แหละเป็นด้านที่น่าจะขอกันเยอะวิศวกรพวกผมบางท่านเนี่ยเช่นน้องเกียรติศักดิ์ปอ.ใช่ไหมปอ.ของวิจัยก็ทำด้านวิศวกรรมจริงไปทำปั๊มน้ำเพื่อชุมชนอะไรไม่รู้พวกนี้แม้แต่ดร.วิริยชัยเองก็เหมือนกันนะแทนที่จะไปขอด้านวิศวกรรมดร.วิริยชัยยังมาขอด้านรับใช้ต้องสิ่งสังคมก็ได้นะเช่นเอากังหันไปใช้ที่ชัยภูมิอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมไปใช้ในรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนะนิยามรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนะครับ1เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อย1สาขาวิชาเช่นวิศวะไปใช้ท้องถิ่นสังคมก็ได้อาจารย์บริหารธุรกิจการเงินไม่รู้ว่าไปสร้างซอฟต์แวร์อะไรสักตัวหนึ่งแล้วไปใช้
ให้ชุมชนเพื่อทำเขาเรียกอะไรบัญชีชุมชนอะไรไม่รู้เอาประมาณนั้นก็ได้หรืออาจารย์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไปเขียนซอฟต์แวร์เหมือนกันเป็นแอปอะไรสักอย่างแล้วชุมชนไปใช้ประโยชน์ไอ้นี้แหละก็คือผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพราะเขาระบุเนี่ยก็คือใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาตัวเองแล้วไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคมและมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งก็คือหมายความชุมชนสังคมนั่นเป็นไงครับขยับตัวขึ้นจากการใช้ศาสตร์ความรู้ของอาจารย์นะครับหรือมีทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ไม่นับรวมงานที่แสวงหากำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจนะก็คือป้องกันไบแอสนะก็เป็นงานวิจัยแบบด้วยบริบทของความเป็นนักวิชาการเราอะนะไม่ใช่เขามาจ้างทำโน่นนี่นั่นแล้วก็ทำไปเพื่อวิจัยเพื่อเชิงตอบสนองเชิงการเมืองเงี้ยไม่เอานะครับนี่คือนิยามต่อไปรูปเล่มฟอร์แมตผมโน้ตตลอดเวลานะเรื่องรูปเล่มคือประเด็นพวกเราเนี่ยมีคำถามมาเรื่องนี้บ่อยนะอาจารย์มนุษย์ศักดิ์ครับผมไปอบรมชุมชนทำโน่นทำนี่อย่างเงี้ยผมมาขอผลงานได้ไหมไอผลงานอบรมอ่ะมีแต่ไรหัวข้อจำนวนผู้อบรมแล้วถ่ายรูปแป๊ะแป๊ะแป๊ะมาแล้วเย็บเป็นเล่มมาไม่ผ่านครับไม่ใช่เรื่องเลยคนละเรื่องนั่นเป็นงานบริการสังคมไอ้นี่คืองานวิจัยรับใช้สังคมและท้องถิ่นดังนั้นยังไงก็ตามอาจารย์ลงชุมชนท้องถิ่นอาจารย์เอารีเสิร์ชเมโทรโลจีของอาจารย์ลงไปทำวิจัยเก็บข้อมูลเสร็จแล้วทำรายงานตามฟอร์แมตนี้เห็นไหมอย่าไปยึดติดสายสังคมมนุษย์เนี่ยโดยจะยึดติดรายงาน5เล่มอะไรไม่รู้พวกนั้นไม่ใช่อันนี้เขาฟอร์แมตตามนี้เลย 1. การจัดทำเอกสารมีคำอธิบายชัดเจนรายละเอียดเนื้อหาแสดงองค์ประกอบอย่างน้อยองค์ประกอบอย่างน้อยตามข้อบังคับนี้7องค์ประกอบมากกว่านี้ได้อันแรกก็คือ 1.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมายนะพูดง่ายเป็นงานวิจัยดีมานด์ไซต์อ่ะไปเห็นชุมชนมีปัญหาอะไรนี่ก็ไปทำวิจัยถูกไหมครับ2ในรายงานนี้จะต้องมีสารภาพของท้องถิ่นและสังคมก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือก่อนงานวิจัยจะเข้าไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ3กระบวนการที่ทำให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะก็คืออะไรอ่ะก็งานวิจัยของอาจารย์ที่ลงไปนั่นแหละแล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงไงนะครับ4ความรู้ความเชี่ยวชาญนะในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง5มีการพยากรณ์คาดการณ์ด้วยนะว่าไอ้เนี่ยเป็นลักษณะของ impact หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากตัวเองถอนตัวแล้วทำวิจัยแล้วต้องพยากรณ์หน่อยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นภายหลังนะครับประเมินผลลัพธ์แล้วก็แนวทางเพื่อให้มันคงอยู่ต่อไปงานวิจัยของอาจารย์น่ะที่ลงไปทำให้ชุมชนก็ขยับแล้วเนี่ยลองดูที่ว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ถอนตัวปุ๊บอ้าวทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องเตรียมในตัวรายงานและเน้นนะการจัดทำเอกสารเนี่ยต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายหรือท้องถิ่นนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถแนบหลักฐานเช่นรูปภาพวิดีทัศน์ภาพยนตร์แถบเสียงอัดคลิปไว้ว่าในระหว่างกระบวนการวิจัยหรือการไปเยี่ยมพื้นที่เป็นยังไงเนี่ยนั่นได้นะครับนั่นคือตัวเล่ม1ล่ะ2การเผยแพร่ระบุชัดเจนนะ
เป็นกฎหมายหมดนะหลุดอันใดอันหนึ่งนะไม่มีแนบนี่โมฆะทันทีการเผยแพร่นะอาจทำโดยจัดเวทีการเสนอผลงานในพื้นที่เปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะลักษณะใดลักษณะหนึ่งการเผยแพร่สู่สาธารณะเดี๋ยวนี้ทำง่ายมากเลยก็คือบางทีก็อัปโหลดผ่านแพลตฟอร์มของมหาลัยก็ได้เว็บไซต์อะไรพวกนี้ถูกไหมอันนั้นก็คือการเผยแพร่แบบดิจิทัลเลยให้คนเห็นในวงกว้างนะครับอีกอันหนึ่งนะอันนี้สำคัญจำได้ไหมสามหลักในการเตรียมผลงานทุกประเภท1เล่มถูกต้อง2หลักฐานการเผยแพร่3คืออะไรครับหลักฐานการประเมินคุณภาพนะครับโดยคณะผู้ทรงวุฒิในสาขาวิชานั้นที่มาจากหลากหลายสถาบันไม่ใช่มทร.ธัญบุรีประเมินเองชงเองกินเองไม่ได้เขามีใช้คำว่ากฎหมายเลยนะมาจากหลากหลายสถาบันนั่นนี่ก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมหาลัยที่จะต้องเตรียมฐานอย่างของดร.วิชัยเหมือนกันนวัตกรรมเด่นมากเลยครบรายงานทำไม่ยากแต่พอมาเกิดการเผยแพร่คือบางทีเราเข้าใจนะนักเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเราก็ทำของขายปกติแต่บังเอิญกระบวนการpeer review ตรงนี้มันไม่มีมันก็เป็นไปได้ถูกไหมพวกวิศวะพวกเราเนี่ยบางทีเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ทำขายสนุกอ่ะแต่มันขาดตรงนี้ก็ต้องเตรียมการให้ดีก็พูดง่ายดร.วิชัยก็ต้องรายงานฉบับสมบูรณ์นั่นอ่ะก็ต้องส่งให้คณะเนี่ยจัดการไปหาผู้ทรงวุฒิภายนอกมาประเมิน3คนอย่างก็จบแล้วได้แล้วถือว่ารายงานเล่มนั้นผ่านการประเมินหรือไม่ก็มีหลักฐานบอกว่าดร.วิชัยผ่านการประกวดเวทีนานาชาติมาแล้วหรือดร.วิชัยบอกว่าเคยจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมาแล้วแนบเลยไอ้นั่นก็ถือเป็นหลักฐานการเผยแพร่เอ้ยผักมาการ peer review แล้วก็เผยแพร่ได้ด้วยนะครับนอกนั้นก็เป็นเกรดครับเห็นไหมครับเกรดก็ไม่มีอะไรเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะรับใช้ท้องถิ่นสังคมนะถ้า B เนี่ยก็เป็น ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเล็กๆ B ได้มีงานลักษณะ B เนี่ยมีการสังเคราะห์ความรู้นะเนื้อหาเนี่ยที่พอจะได้ B เนี่ยมีความเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงคือพูดงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยทำให้ในตัวรายงานเนี่ยต้องชี้เห็นว่ามันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะในระดับหนึ่งอ่ะจากงานวิจัยของอาจารย์ที่เป็นประจักษ์นะครับแต่ในระดับ A เมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือไปใช้นโยบายระดับจังหวัดคล้ายๆ SRL ที่ผมพูดเมื่อกี้เลยนะมิติเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการมีผลกระทบที่ไปใช้เชิงนโยบายได้เมื่อไหร่เนี่ยระดับจังหวัดเนี่ยอาจารย์ลุ้นที่จะได้ศาสตราจารย์ได้เลยนะถ้า A บวกเป็นไงโอ้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางทั้งระดับชาติหรือนานาชาติหรือได้รับรางองค์กรที่เป็นยอมรับระดับนานาชาติเห็นยังระดับคุณภาพมันมีอยู่นะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมชี้แจงให้อาจารย์ดูสิ่งที่ผมบรรยายสองอย่างนะเฉพาะด้านนวัตกรรมรับใช้ท้องถิ่นและสังคมใช้รูปแบบคล้ายๆกันนั่นแหละอีก3อันน่ะสุนทรียะจะมีเฉพาะมากๆอยู่ก็คือเรื่องด้านการสอนและด้านศาสนาซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่เลยนะซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์บุญเรียงจะได้พูด
5ด้านเนี่ย3ด้านเนี่ยมันมีเก่าอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนมันไปหลบซ่อนอยู่ประเภทอื่นๆของผลงานหมวด1นะแต่เฉพาะด้าน5ด้านที่เกิดใหม่เสริมขึ้นมาอีก2ด้านคือด้านศาสนาและด้านการสอนเดี๋ยวท่านอาจารย์บุญเรียงจะพูดซึ่งตรงนี้มีบางประเด็นนะที่เติมเต็มเข้าไปที่อาจารย์จะต้องเตรียมการนะครับโอเคนะครับขอให้คาถาอยู่3อัน1เตรียมเล่มให้ดี2เตรียมหลักฐานการเผยแพร่3เล่มที่ดีที่ว่านั้นต้องผ่านกระบวนการ peer review ต่อไปให้คาถาเพิ่มเติมอีกปัญหาก็เดิมๆระเบียบวิธีวิจัยก็เดิมๆผลลัพธ์จากการวิจัยคาดเดาได้ไม่จำเป็นก็อย่าไปทำมีโอกาสตกสูงต่อไปเปลี่ยนใหม่ปัญหาก็เดิมๆระเบียบวิธีวิจัยใหม่ผลออกมาเดิมเลยได้ไหมได้ต่อไปข้อ2เปลี่ยนใหม่ปัญหาใหม่พื้นที่ใหม่ระเบียบวิธีวิจัยเดิมๆผลก็พอเดาได้ได้ไหมได้ตอนนี้เขายอมรับเขาให้ได้คือพูดง่ายมีนักวิจัยบางประเภทอ่ะใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเดิมๆอ่ะแต่เปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ยอมรับแต่ตอนนี้กฎหมายยอมถือว่าโอเคนะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มันพื้นที่บริบทใหม่อาจจะได้เห็นสิ่งใหม่บ้างข้อสุดท้ายปัญหาก็ใหม่รีเสิร์ชเมโลจีใหม่ๆใส่เข้าไปแล้วเกิดเซอร์ไพรส์รีเซาขึ้นมาอันนี้คือสูงสุดแล้วนะแล้วก็ย้ำนะปัญหาก็เดิมรีเสิร์ชเมโลจีก็เดิมผลเนี่ยเดาได้หมดอะอันนี้ไว้ให้นักเรียนปอโทมันเล่นไว้ก่อนนะฝึกนะแต่อาจารย์มาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความใหม่อะไรบ้างอยู่ในผลงานมันจึงจะเข้าสู่ระดับขอตำแหน่งนักวิชาการได้นะครับก็ส่วนของผมเนี่ยก็คงประมาณนี้เดี๋ยวฟังท่านอาจารย์บุญเรียงนะแล้วเสร็จในช่วงท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ซักถามกันซึ่งคิดว่าอาจารย์คงมีประเด็นสักถามเยอะผมมั่นใจนะธัญบุรีเนี่ยน่าจะเป็นท็อป5นะที่มีผลงานวิจัยที่เหมาะสมที่จะขอเฉพาะด้านเยอะ5อันดับแรกของประเทศไทยเนี่ยที่นี่แหละนะครับก็ขอกันมาเยอะๆนะมีนักวิจัยสายแพทย์แผนไทยเยอะแยะน้องๆทำวิจัยเอาไปขายในตลาดอะไรพวกขอได้หมดอะไอ้พวกที่ไปประกวดผลงานนานาชาติอะไรต่างๆที่ได้รางวัลนั่นน่ะโอ้ตัวดีเลยใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ได้เลยแค่น้องมาเตรียมเล่มอะไรไม่ถูกต้องขอได้หมดนะครับครับในส่วนของผมแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยได้กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรสักแป๊บนึงก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วก็ในนามของอาจารย์นะครับต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.พนงศักดิ์รัตนเดโชมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับสำหรับราชมงคลธัญบุรีของเรานะครับที่มีทางทีมงานนะครับที่มีคุณภาพนะครับอย่างพี่เอ็มของเรานะครับศาสตราจารย์ดร.พนงศักดิ์นะครับแล้วก็ทีมวิทยากรนะครับมาให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในหลายมิตินะครับในการที่จะยื่นตำแหน่งทางวิชาการนะครับผมในนามของมหาวิทยาลัยนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสิ่งที่ดิฉันได้รับมอบหมายก็จะมี3ด้านนะคะก็คือด้านการสอนนะคะแล้วก็ด้านสุนทรียะแล้วก็ด้านศาสนาแต่คิดว่าด้านศาสนาเนี่ยของที่นี่อาจจะมีไม่เยอะนะอาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะคะก็คงจะ
ดูในภาพรวมๆนะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูในรายละเอียดเข้าไปนิดหนึ่งคือคำถามหนึ่งที่จะได้รับคำถามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะอย่างเช่นด้านการสอนเนี่ยถามว่าจะต้องประเมินการสอนไหมนะคะในองค์ประกอบของหมวดทั่วไปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะนะคะโอเคอันนี้5ด้านที่เมื่อเช้าท่านอาจารย์พดุงศักดิ์ได้พูดไปแล้วนะคะสิ่งที่ท่านจะเน้นก็คือทางด้านการสอนด้านสุนทรียะแล้วก็ด้านศาสนานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบไม่ว่าจะเป็นหมวดทั่วไปหรือหมวดเฉพาะด้านองค์ประกอบเหมือนกันนะคะหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเป็นหมวดเฉพาะด้านแล้วก็ทำเฉพาะผลงานวิชาการอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะคะองค์ประกอบในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการเนี่ยจะยังคงประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักๆเหมือนเดิมด่านแรกท่านต้องมีคุณสมบัติให้ครบตามเกณฑ์นะคะซึ่งไม่ได้ต่างอะไรไปจากหมวดทั่วไปเลยเหมือนกันทุกอย่างแต่ด้านการสอนกับศาสนาจะเพิ่มขึ้นมาอีก2ข้อนะคะเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบประการที่2ท่านยังต้องผ่านการประเมินการสอนในตำแหน่งผศ.รศ.แต่ตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยในเรื่องผลการสอนมีข้อเดียวคือมีวิชาสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ระบุแม้แต่จำนวนหน่วยกิตนะคะแต่ถ้าผศ.รศ.อันนี้เหมือนหมวดทั่วไปทุกประการนะคะท่านยังต้องได้รับการประเมินการสอนอยู่ถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านขอผศ.รศ.ศ.ทางด้านการสอนแต่ตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือตัวผลงานทางวิชาการที่เราเน้นกันวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของผลงานทางวิชาการว่าอาจารย์จะต้องส่งทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะแต่ละชิ้นมันควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะในรายละเอียด2ด้านท่านอาจารย์พดุงศักดิ์ได้พูดไปแล้วนะคะและองค์ประกอบสุดท้ายตัวนี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนะคะคือในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการนะคะในเรื่องเซลฟ์แพคเจอริซึมก็ดีในเรื่องของอาจารย์ไปเอาผลงานของคนอื่นมาแล้วอาจารย์ก็ไม่โค้ดเขาเลยข้างในนะคะไปใส่ไว้เฉพาะในบรรณานุกรมนะคะมีเรื่องร้องเรียนกันขึ้นมาอยู่เป็นประจำนะคะนั้นตรงนี้ถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นองค์ประกอบที่4แต่ต้องขอเรียนให้ทราบว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ท่านจะได้รับการแต่งตั้งไปจนกระทั่งเป็นศาสตราจารย์แล้ววันดีคืนดีมีคนมาฟ้องว่าไอ้งานที่อาจารย์เอามาขอเนี่ยอาจารย์ไปเอาของชาวบ้านเข้ามาอาจารย์ถูกถอดถอนทันทีนะคะโทษอาจจะถูกไล่ออกบางแห่งเนี่ยไล่ออกเลยนะคะโอเคทีนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงนี้คงทุกท่านทราบอยู่แล้วแหละนะคะอันนี้ยังคงเหมือนกับด้านทั่วไปทุกอย่างนะคะอาจารย์ใหม่จะเข้ามาเนี่ยจบปริญญาตรีมาอาจารย์จะขอต้อง6ปีนะคะปริญญาโท4ปีหลังจากพ้นการทดลองปฏิบัติราชการปริญญาเอก1ปีอันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะส่วนตำแหน่งรศก็คือท่านต้องเป็นผศมาแล้ว2ปีเหมือนเดิมนะคะศก็ต้องเป็นรศมาแล้ว2ปีถ้าจะขอด้วยวิธีปกติแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใจร้อนเป็นผศมาปีเดียวอาจารย์จะขอรศอาจารย์ก็ทำได้แต่ขอด้วยวิธีพิเศษนะคะไอ้หมวดเฉพาะด้านก็เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องขององค์ประกอบคุณสมบัติก็คือของนวัตกรรมพูดไปแล้วมีอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันนะคะด้านการสอนกับศาสนาเพิ่มขึ้นมาอีก2ข้อจากหมวดทั่วไปนะคะคืออาจารย์ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนะคะไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษและข้อที่2ต้องไม่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดถ้าอาจารย์มีเข้าในข่ายในข้อใดข้อหนึ่งอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอเป็นด่านแรกเลยนะคะอาจารย์จะไม่มีคุณสมบัติในการขอทางด้านการสอนหรือด้านศาสนา2ข้อนี้เฉพาะ2ด้านนี้เท่านั้นอีก3ด้านไม่มีนะคะแต่ด้านนวัตกรรมเขาก็มีของเขาไปต่างหากเมื่อตะกี้ที่ท่านพดุงศักดิ์ได้พูดไปแล้วทีนี้ผลการสอนอันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรต่างไปจากหมวดทั่วไปเลยถ้าขอผศ.รศ.อาจารย์ยังต้องมีชั่วโมงสอน
นะคะประจำวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบค่าไม่น้อยกว่า3หน่วยกิตนะคะแล้วก็ต้องเสนอเอกสารหลักฐานตัวนี้เป็นเรื่องภายในสถาบันทางอกพอเองได้มอบหมายให้กับสถาบันนนท์ศึกษาคือก็จะมีกพวที่ท่านพดุงศักดิ์เป็นประธานอยู่นะคะตัวตรงนี้เนี่ยก็จะได้อะไรล่ะคะว่ากันไประเบียบประเมินอาจารย์ก็เข้าไปศึกษาเสียนะคะว่าเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของมทร.ธัญบุรีนั้นเนี่ยมีข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการสอนอย่างไรนะคะตรงนี้ทางอกพอจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวขอให้เป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้นเองนะคะถ้าผลการสอนมันจะแยกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่1ก็คืออาจารย์จะต้องได้รับการประเมินอาจจะเข้าไปนั่งสังเกตการสอนในชั้นเรียนหรือดูจากเทปวิดีโอหรือออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะตัวนั้นจะต้องมีผลการประเมินออกมาถ้าอาจารย์ขอผอสออาจารย์จะต้องอยู่ในระดับชำนาญถ้ารอสออยู่ในระดับชำนาญพิเศษสถาบันก็จะต้องกำหนดเอาไว้ว่าไอ้ระดับชำนาญเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะระดับชำนาญพิเศษมีลักษณะอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งก็คือเอกสารถ้าเป็นผอสออาจารย์ต้องส่งเอกสารประกอบการสอนหรือที่ตอนนี้เกณฑ์ใหม่เขาเรียกเอกสารหลักฐานหมายเลข1นะคะกับเอกสารหมายเลข2ซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะคุ้นกับคำว่าเอกสารคำสอนนะคะตรงนี้เตือนนิดหนึ่งนะคะต้องฝากกับสถาบันด้วยหลายแห่งนะคะที่เวลาคือเราจะมักจะมีกรรมการกันกรองถูกไหมคะตอนส่งผลงานเข้ามาเขาส่งเอกสารประกอบการสอนมาเนี่ยก็ตีเขากลับไปบอกไม่ละเอียดยังทำไม่ครบถ้วนคุณต้องทำให้สมบูรณ์อะไรต่ออะไรก็ให้ไปเขียนมาใหม่เขียนมาอย่างดีเลยซึ่งที่จริงมันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นเอกสารประกอบชื่อมันก็บอกอยู่แล้วประกอบการสอนหมายความว่าเอกสารชิ้นนั้นเนี่ยถ้าเด็กหยิบเอกสารชิ้นนั้นไปนะคะแล้วไปอ่านเองโดยไม่เข้าชั้นเรียนเนี่ยเอกสารเด็กจะไม่เข้าใจนะคะเขาต้องถือเอกสารนั้นมาเข้าชั้นเรียนแล้วมาประกอบกับการเรียนการสอนเขาถึงจะรู้เรื่องเพราะนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดยิบยับจนกระทั่งเหมือนกับทั้งหนังสือหรือตำรานะคะซึ่งบางแห่งยอมให้ใช้แม้แต่ PowerPoint แต่ไม่ใช่ PowerPoint ที่มีแต่หัวข้อนะคะมันต้องมีคำอธิบายประกอบพอสมควรไม่จำเป็นต้องโอ้โหละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าจริงๆวัตถุประสงค์หลักครับเนี่ยเอกสารประกอบการสอนสามารถนำมาขยายต่อเป็นเอกสารคำสอนแล้วจากเอกสารคำสอนสามารถเอาไปขยายต่อเป็นตำราได้นะคะเพราะนั้นถ้าหากท่านไปเคี่ยวเข็นให้คนของท่านเนี่ยทำเอกสารประกอบการสอนโอ้โหสมบูรณ์ถี่ถ้วนเขาไม่สามารถเอามาขยายต่อเป็นเอกสารคำสอนได้ละก็ต้องเรียกว่าทิ้งไปเลยวิชานั้นก็ต้องไปทำอย่างอื่นแทนซึ่งมันน่าเสียดายนะคะอันนี้ก็ฝากกับสถาบันไว้ด้วยที่เป็นจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เป็นประจำเลยโอเคทีนี้สำหรับสอนะคะตอนนี้ท่านไม่ต้องมามีการประเมินการสอนในชั้นเรียนอะไรต่ออะไรไม่ต้องทำเอกสารประกอบการสอนหรือคำสอนไม่ต้องมีแต่ชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งสอนหนึ่งหน่วยกิตยังขอสอได้เลยเพราะเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องอย่างน้อยกี่หน่วยกิตนะคะโอเคทีนี้ถ้าหากกรณีที่อาจารย์สอนกันหลายๆคนในส่วนของเรื่องของการสอนนะคะถ้าหากทำตามเกณฑ์กพอคนที่เป็นข้าราชการดิฉันไม่แน่ใจว่าจะยังมีเหลืออยู่ไหมที่นี่ถ้ายังมีเหลืออยู่สำหรับข้าราชการนะคะอาจารย์จะถ้าสมมติอาจารย์สอนวิชาหนึ่งสองคนสามหน่วยกิตก็เท่ากับอาจารย์ได้แค่ 1.5 ถูกไหมคะแล้วอาจารย์ไปสอนอีกวิชาหนึ่งอีกสามหน่วยกิตแต่สอนกันสองคนเพราะนั้นก็เป็นอีก 1.5 ถูกไหมคะก็รวมแล้วเป็นไปตามเกณฑ์คืออย่างน้อยสามหน่วยกิตแต่ตอนที่ส่งเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนอาจารย์ต้องเอา2วิชาทำทั้ง2วิชาแต่ไม่ใช่ทำเต็มนะคะทำเฉพาะส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบอาจารย์สอนหัวข้อไหนอาจารย์ก็เขียนเฉพาะหัวข้อนั้นนะคะแล้วต้องส่งทั้ง2วิชาถ้าเป็นข้าราชการนะพี่วงเล็บนะแต่ถ้าเป็นพนักงานก็กรุณาดูข้อบังคับของสถาบันเพราะหลายที่ไอ้ข้อบังคับตรงนี้ภายในของแต่ละสถาบันก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเขาให้กพว.ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะคะแ
อย่างไรก็ตามเขาเปิดไว้ว่าอาจจะแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยกพว.ไม่ลงไปประเมินเองหรอกก็จะมอบอำนาจลงไปให้กับทางแต่ละคณะนะคะตั้งกรรมการประเมินอะไรต่างๆออกมาทีนี้มาถึงเรื่องเฉพาะด้านที่เป็นด้านการสอนไอ้ตัวองค์ประกอบเหมือนกันนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วทีนี้พอมาถึงว่าถ้าจะแต่งตั้งทางด้านการสอนสิ่งแรกที่อาจารย์จะต้องทำความเข้าใจที่ท่านอาจารย์พดุงศักดิ์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกรุณาไปอ่านเอกสารแนบท้ายซึ่งในทางปฏิบัตินะคะจากประสบการณ์เนี่ยเราพบว่าคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมักจะอ่านแค่ไอ้ตัวประกาศตามราชกิจจาเนี่ยนะคะส่วนต้นประมาณสัก10กว่าแผ่นที่ว่าเป็นเกณฑ์ต้องส่งผลงานอะไรกี่ชิ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ไปอ่านในเอกสารแนบท้ายซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดยิบเลยเช่นอาจารย์จะขอด้านการสอนอย่างไรมันหมายความว่ายังไงหรือรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนะคะบอกว่างานนี้เป็นงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมจะต้องทำความเข้าใจมิฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ว่าตีความเอาเองแล้วเข้าใจผิดพอส่งมามันเป็นแค่งานบริการวิชาการนะคะอาจารย์โอ้โหผ่านลิดดงลิดเดอร์อะไรมาเรียบร้อยปรากฏพอไปถึงอกพอเขาตีกลับบอกอันนี้ไม่ใช่งานตัวนี้ไม่ใช่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมก็ถูกถอดถอนเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วในบางสถาบันเพราะนั้นกรุณาไปอ่านนิยามของแต่ละอย่างเนี่ยอย่างการสอนหมายถึงอะไรนะคะดอกตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องการสอนเนี่ยทุกคณะนะคะไม่ใช่เฉพาะครุศาสตร์นะคะทุกคณะขอได้ทางด้านการสอนแม้แต่อาจารย์จะเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมนะคะอาจารย์ก็ยังต้องสอนถูกไหมคะอาจารย์ก็สอนนิสิตนักศึกษาของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ก็สามารถเอารายวิชาที่อาจารย์สอนเนี่ยมาขอในด้านการสอนได้ถ้าอาจารย์คิดเมทอดอโลจีอะไรใหม่ๆหรือนวัตกรรมอะไรที่จะมาประกอบการเรียนการสอนที่จะทำให้ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนมีเอาท์พุตแต่อย่าลืมว่าไอ้5ด้านเนี่ยจุดที่มันต่างไปจากด้านทั่วไปเนี่ยไม่ได้เน้นแค่เอาท์พุตมันดูไปถึงเอาท์คัมแล้วก็อิมแพคนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเลเวลของมันอยู่นะคะเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆด้านการสอนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะมีอยู่ในหมวดทั่วไปที่อยู่ในผลงานลักษณะอื่นๆคืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอันเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่จุดเน้นจะต่างกันเดี๋ยวพี่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าจะมาขอเฉพาะด้านเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าผอ.ส.นะคะต้องเรียกว่าถ้าผอ.ส.เนี่ยถ้ามาขอเฉพาะด้านการสอนเนี่ยยากกว่าขอในหมวดทั่วไปในหมวดทั่วไปเนี่ยแค่ผอ.ส.เนี่ยเขาดูแค่เอาท์พุตเท่านั้นแหละอาจารย์คิดนวัตกรรมอะไรต่างๆออกมาแล้วอาจารย์ไปพัฒนาเด็กของอาจารย์ที่อาจารย์สอนอยู่พอบรรลุผลตามเป้าหมายอาจารย์เอามาเขียนรายงานการวิจัยแล้วก็นำเสนอขอได้เลยเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ถ้าเป็นด้านการสอนถ้าเป็นเฉพาะด้านนะคะไม่ใช่แค่เอาพุทธเท่านั้นเขาจะดูด้วยว่าอาจารย์ประสบผลสำเร็จในรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบอยู่แล้วมีคนอื่นเขามาเอางานของอาจารย์เนี่ยไปขยายผลต่อป่ะถ้าเห็นบอกอันนี้เขาใช้ได้ดีนะวิธีการอย่างนี้เขาหยิบยืมงานลักษณะอย่างเงี้ยไอตัวนวัตกรรมก็ดีเป็นวิธีการสอนอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมาเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์มันดีเขาก็เอาไปใช้ต่อถ้าไปใช้ในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัยโอเคพอสอแต่จะดูตัวนี้ด้วยมีไหมมีคนมาเอาของอาจารย์ไปใช้ไหมนี่คือความที่ยากมากขึ้นสำหรับด้านการสอนนะคะแต่ถ้าอาจารย์ขอหมวดทั่วไปซึ่งมีอยู่แล้วนะคะการสอนเนี่ยมีอยู่แล้วในหมวดลักษณะงานอื่นๆที่ชื่อว่าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพูดง่ายๆวิจัยในชั้นเรียนนั่นแหละถ้าอาจารย์จบผลเสร็จอาจารย์รายงานกลับมาอาจารย์เอามาขอได้แล้วตีพิมพ์เผยแพร่นะคะลงเปเปอร์ตีเป็นบทความวิจัยเนี่ยอาจารย์ขอได้ละหมวดทั่วไปแต่ถ้าหมวดด้านการสอนถ้าจบแค่เอาท์พุตคือจบแค่เด็กในชั้นเรียนของอาจารย์เท่านั้นเนี่ยไม่พอเขาจะดูต่อด้วยว่าตัวนี้มีคนเอาไปใช้ป่ะนะคะถ้าเป็นระดับผอ.ส.ก็คือระดับคณะเดียวกันหรือภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ถ้าเป็น
ระดับรสก็จะขยับออกไปสก็ออกขึ้นไปถึงระดับชาติอะไรทำนองนี้นะคะอันนั้นก็คือจุดต่างมันสิ่งแรกอาจารย์ต้องเข้าไปดูนิยามนะคะรูปแบบที่ท่านอาจารย์พดุงศักดิ์พูดไปแล้วไอ้คำว่ารูปแบบเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะส่งอะไรลักษณะเอกสารที่เราจะส่งเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบ้างก็คือจัดทำเป็นเอกสารนะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะอาจารย์จะต้องทำเป็นเอกสารคือถ้าดูแค่เกณฑ์กว้างๆเนี่ยดูเสมือนว่าโอ้มันง่ายจังเลยเนาะทำแค่ชิ้นเดียวก็ถ้าหากว่าได้ B ก็ผ่านแล้วถ้าดูแค่นั้นเนี่ยอาจารย์จะมีความรู้สึกว่าง่ายมากแต่ถ้าอาจารย์ไม่เข้ามาศึกษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันออกแล้วนะคะแขวนไว้ในเว็บแล้วคู่มือผู้ขอกำหนดตำแหน่งรวมทั้งคู่มือผู้ประเมินทั้งทุกด้านทั้ง5ด้านเขาแขวนขึ้นเว็บไว้หมดแล้วอาจารย์เข้าไปศึกษาเลยเฉพาะด้านการสอนที่ดิฉันทำหน้าที่เป็นประธานอยู่นั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเรามีรายละเอียดยิบเลยนะคะมีคำอธิบายให้เห็นตัวอย่างเลยว่าเอาถ้าจะเขียนยังไงออกมาให้เห็นชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่หนึ่งก็คืออาจารย์จะต้องทำเป็นเอกสารแล้วก็มีคำอธิบายชี้แจงนะคะซึ่งไอ้เอกสารชิ้นนั้นเนี่ยต้องบอกให้เห็นว่าสภาพปัญหาอันนี้มันเรื่องการสอนถูกไหมคะมันมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่อาจารย์สอนอยู่หรือปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นมันไม่ได้จำกัดเฉพาะครุศาสตร์อย่างที่เรียนให้ทราบทุกคณะขอได้นะคะอาจารย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขอด้านการสอนได้ประการที่สองอาจารย์ใช้ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีอะไรที่มาออกแบบในการที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหาการเรียนการสอนทั้งหลายที่อาจารย์พูดเกริ่นเอาไว้ในข้อที่หนึ่งประการที่สามหลักสูตรนะคะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของการเรียนการสอนอาจารย์ก็ต้องบอกให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นการเรียนการสอนรายวิชาอะไรอยู่ในหลักสูตรไหนนะคะมีแผนการสอนยังไงจริงๆแล้วถ้าหากเทียบกันไปมันก็เหมือนกับไอ้มคอ3อ่ะที่อาจารย์ทําซึ่งตอนนี้เค้าเลิกยกเลิกมคอไปแล้วแต่ถ้าเทียบกันไปมันก็คือเปรียบได้กับไอ้ตัวมคอ3ที่พวกเราเคยทํากันนั่นแหละเพียงแต่มีรายละเอียดมากขึ้นนะคะอาจารย์ใช้กระบวนการยังไงในการที่เข้าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะคะถ้าหากบอกว่าประเด็นปัญหาเด็กเรียนแล้วไม่เข้าใจอาจารย์คิดวิธีการใช้สื่ออะไรบางอย่างเข้ามาประกอบที่อาจารย์คิดขึ้นมาเองนะคะแล้วทำช่วยในการเรียนการสอนอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนฟิสิกส์เนี่ยบางทีเด็กมองไม่ค่อยเห็นภาพหรือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยกระแสไหลอะไรต่างๆเนี่ยมันมองมันค่อนข้างเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นอาจารย์อาจจะคิดสื่ออะไรต่างๆที่จะมาช่วยทำให้ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยเกิดความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นอาจารย์ก็สามารถทำได้นะคะประการที่6ที่จะต้องอยู่ในเอกสารที่จะต้องส่งแนบเข้ามานะคะก็คือตัวเอกสารหลักฐานผลการประเมินการสอนอันนี้เป็นผลปกติซึ่งทุกสถาบันจะมีการประเมินการสอนของคณาจารย์อยู่แล้วแต่รูปแบบมันอาจจะแตกต่างกันออกไปถูกไหมคะไอตัวฟอร์แมตตะเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็คงส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เป็นลักษณะที่เป็นเรตติ้งสเกลนะคะอาจารย์ก็รายงานมาอาจารย์ไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่ดาวน์โหลดไอ้ตัวผลการประเมินการสอนของอาจารย์มา2ปีการศึกษาย้อนหลังไปเนี่ยนะคะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์กับ พ.ศ.กับ ล.ศ.นั้นเนี่ยอาจารย์ต้องมีผลการสอนเฉลี่ยระดับดีมากนะคะต้องมีระดับดีมากถ้าเป็นศ.ผลการสอนเฉลี่ยต้องอยู่ในระดับดีเด่นอันนี้พูดถึงในเกณฑ์ที่เป็นเรตติ้งสเกล5สเกลนะคะแล้วไอ้เจ้า6ข้อเนี่ยที่มันอยู่ในเปเปอร์ที่อาจารย์เขียนมาพร้อมทั้งเอกสารที่แนบมาไอ้ข้อที่6เนี่ยอาจารย์ต้องนำส่งให้ peer reviewer ตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ตะกี้ท่านพดุงศักดิ์ได้เน้นไปแล้วว่าเอกสารพวกนี้ต้องผ่าน peer reviewer นะคะจากบุคคลภายนอกนะคะแล้วเขาก็มีเงื่อนไขอีกว่าถ้าตำแหน่งพ.ศ.นะบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยเป็นระดับมหาวิทยาลัยได้นะคะแต่ต้องนอกสถาบันนะคะสำหรับรสต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและสเป็นระดับชาติหรือระดับนานาชาติอันนี้การตั้ง peer reviewer เขาไม่ได้กำหนดว่าต้อง3คนแต่ต้องมาจากหลากหลายสถาบัน
พราะนั้นถ้าบางคนบอกขอ2ได้ไหมเขาก็ไม่ได้เขียนไว้นี่นะคะว่า2ไม่ได้แต่บอกขอเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องมาจากหลากหลายสถาบันนะคะแล้วก็จะมีเลเวลตามที่เขากำหนดเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือชิ้นที่1ถูกไหมที่อาจารย์เสร็จทำเป็นเอกสารประกอบไปด้วยทั้งหมดแล้วเอาเอกสารเนี้ยต้องมีหลักฐานของการประเมินจาก peer reviewer มาก็เป็น2แล้วถูกไหมคะถัดมานะคะหลักอันที่2ใหญ่อาจารย์จะต้องแสดงหลักฐานคือไม่ใช่เขียนออกมาเท่านั้นว่าเราทำนวัตกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วได้ผลอาจารย์ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการจะเป็นวิชาการหรือวิชาชีพก็ตามนะคะอย่างน้อย2รายการจาก4มีให้เลือกอาจารย์เลือกเอาได้1หลักฐานการนำไปใช้งานจริงนะคะถ้าจะเป็นภายในหน่วยงานต้นสังกัดระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัยอย่างที่พูดไปแล้วว่าพออาจารย์สอนของอาจารย์เสร็จอาจารย์ต้องมีหลักฐานนะว่าเพื่อนอาจารย์จะคณะเดียวกันหรือต่างคณะแต่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยมาขอไอ้ตัวสิ่งที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนแล้วประสบผลสำเร็จในวิชาของอาจารย์เขาขอเอาไปใช้ในวิชาของเขานะคะตรงนี้อาจารย์ก็ต้องมีหลักฐานมาประการที่2อาจจะเป็นผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งเรายอมรับในระดับอนุสิทธิบัตรแต่ถ้าเป็นหมวดทั่วไปอนุสิทธิบัตรใช้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นหมวดทั่วไปอย่างต่ำต้องเป็นสิทธิบัตรนะคะโอเคประการที่3นะคะอาจารย์อาจจะไปนำเสนอเป็น proceeding ในคอนเฟอเรนซ์ต่างๆตามเงื่อนไขที่ทางกพอ.กำหนดเอาไว้นะคะจัดโดยสมาคมวิชาการวิชาชีพองค์กรวิชาการอะไรทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะคะที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีจะเป็นระดับชาติหรือนานาชาติก็แล้วแต่ข้อสำคัญต้องมีคอนเฟอเรนซ์นั้นต้องมี peer reviewer ที่มาจากหลากหลายสถาบันนะคะชิ้นที่4หมายถึงทางเลือกที่4ที่อาจารย์สามารถเลือกมาส่งได้อาจารย์อาจจะไปตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการนะคะหรือไปตีพิมพ์ในหนังสือประมวลบทความก็ดีหรือเป็นวารสารวิชาการที่มีบรรณาธิการนะคะหรือพูดง่ายว่ามี peer reviewer ที่มาจากหลากหลายสถาบัน4อย่างเลือกเอามาส่งมา2อย่างก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านว่าท่านจะส่งอะไรนะคะอย่างน้อย2อย่างส่งมานั่นเป็นองค์เป็นส่วนที่2แล้วนะคะนอกจากไอ้หลักฐานไอ้ที่ว่ามี5 6ข้ออันแรกแล้วมีพร้อมทั้งหลักฐานการผ่าน peer reviewer แล้วก็ต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์2จาก4อันที่3ที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ไม่ใช่จรรยาบรรณทางวิชาการนะคะตัวนี้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ซึ่งตัวนี้นิยามของการสอนของไอ้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ของด้านการสอนกับด้านศาสนาก็ไม่เหมือนกันเนาะด้านศาสนาท่านก็จะเพ่งเล็งของเขาไปอีกลักษณะหนึ่งนะคะแต่บังเอิญเขาใช้เวิร์ดดิ้งตัวเดียวกันแต่อาจารย์กรุณาเข้าไปดูในดีเทลนะคะซึ่งโดยสรุปไอ้เอกสารตัวนี้ไอ้หลักฐานตัวนี้ถามว่าเราจะทำยังไงเราจะส่งหลักฐานยังไงอาจารย์เขียนอาจารย์เขียนมานะคะแต่การเขียนมานั้นเนี่ยเวลาที่รีดเดอร์เขาอ่านผู้ประเมินอ่านเขามีสิทธิ์ที่จะตามหาข้อเท็จจริงจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะอันนี้เราเขียนไว้ในคู่มือแล้วว่าถ้าอาจารย์เขียนว่าโอเคอาจารย์ได้อุทิศเวลาเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์จนกระทั่งลูกศิษย์เนี่ยเอาไปเป็นต้นแบบนะคะในการที่จะไปประกอบวิชาชีพของเขาอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกเนี่ยเขายึดอาจารย์คนนี้เป็นโมเดลของเขาเลยอาจารย์เขียนมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์แล้วใครอาจารย์จะอ้างอิงถึงใครตรงไหนกรุณาเขียนมาด้วยระบุชื่อคนมาเขาอาจจะตามไปขอสัมภาษณ์คนเหล่านั้นว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าอาจารย์เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์จริงหรือเปล่านะคะประการที่2ความเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและมีคุณูปการต่อการศึกษานะคะโดยได้รับการยอมรับจากวงวิชาการหรือวิชาชีพนะคะเช่นอาจารย์มีหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องจากสมาคมอย่างเช่นอาจารย์ได้รับรางวัลเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติอย่างที่ประชุมปอมท.อะไรเงี้ยเป็นหลักฐานอยู่หรือถ้าทางด้าน
ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เขาก็จะมีที่ประชุมสภาคณบดีถูกไหมคะตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลให้ที่รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพนะคะหลักฐานพวกนี้อาจารย์เอามาใช้สะท้อนให้เห็นถึงว่าโอเคอาจารย์ได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาการหรือวิชาชีพนะคะหรืออาจารย์ไปมีส่วนร่วมในการทำอะไรนะคะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็แสดงหลักฐานมานะคะโอเคทีนี้ในเรื่องของการเผยแพร่ซึ่งไอ้รายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวพี่จะไปชี้ให้เห็นอีกทีหนึ่งในตัวแบบประเมินอาจารย์อาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเผยแพร่นะคะเขาจะดูว่าไอ้เอกสารที่อาจารย์สรุปมาเนี่ยนะคะที่เขียนมาในรายงานทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไอ้ตัวที่อาจารย์เสนอนวัตกรรมก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์เอามาใช้เพื่อนำเสนอขอเนี่ยต้องใช้งานจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษานะคะไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาหรือ4ภาคการศึกษาคือสมมุติรายวิชาที่อาจารย์สอนเนี่ยเปิดสอนทั้งภาคต้นภาคปลายเพราะนั้นถ้าอาจารย์สอนเนี่ยคำว่า2ปีการศึกษาก็คือโอเคปีที่1ผ่านไป2เทอมถูกไหมคะแล้วพออาจารย์ไปเปิดเทอมต้องไปเปิดอีกเทอมนึงเป็นเทอมที่3เราก็ถือว่าโอเคอันเนี้ยเป็น2ปีการศึกษาละหรือถ้าเปิดแค่อะไรล่ะคะเทอมละหนถ้าหากอาจารย์จะเปิดภาคปลายพอเปิดภาคปลายปีนี้ก็ถือเป็น1ปีการศึกษาพอไปเปิดภาคปลายอีกปีนึงก็ถือว่าเป็น2ปีการศึกษาก็คือต้องใช้งานจริงมาแล้วนะคะหรือ4ภาคการศึกษาต่อกันก็ไม่ว่ากันนะคะหรือว่า4วิชาในวิชาในอันนี้ค่อนข้างยากเนาะแต่เขาก็โอเพ่นไว้ว่าโอเคถ้าอาจารย์เกิดสอนหลายๆวิชาแล้วอาจารย์จะใช้เทคนิคของอาจารย์ทำเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วก็ไปใช้หมดทั้ง4หลายวิชาก็ยอมรับนะคะแต่ไอ้ตัวนี้ในความเป็นจริงพี่ว่ายากนะคะแต่ว่าอาจารย์ต้องมีหลักฐานนะคะที่ผ่าน peer reviewer มานะคะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นพศก็อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยถ้าระดับรศกับศก็ต้องเป็นระดับชาตินะคะในเรื่องที่ว่า peer reviewer อ่านแล้วถือว่าโอเคอันเนี้ยได้ถือว่าเผยแพร่ละนะคะทีนี้ตัวผลงานวิชาการอันนี้คงไปเร็วๆได้แล้วเหมือนกับที่อาจารย์พนุงศักดิ์พูดนะคะถ้าพศก็คือเรื่องเดียวแล้วก็ได้ B นะคะแต่ถ้าเป็นรศก็จะส่งให้2ทางเลือกก็คือจะส่ง2เรื่องก็ได้ B แต่ถ้าจะส่งเรื่องเดียวคุณต้องได้ A ถึงจะผ่านนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็ต้องมีข้อกำหนดว่าผู้ขอต้องเป็น first author เท่านั้นนะคะต้องเป็นผู้เขียนคนแรกโอเคสอก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเลเวลนะถ้าส่ง2เรื่องก็ต้องได้ A ทั้ง2เรื่องแต่ถ้าส่งเรื่องเดียวก็ต้องเป็น A บวกหรือเทียบได้กับ D เด่นทีนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าต้องเป็นชื่อต้นประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วยังไงมันถึงจะได้ B นะคะแค่ไหนตรงนี้แหละก็เข้าไปอ่านในเอกสารแนบท้ายหรือในคู่มือผู้ขอเขียนไว้อย่างละเอียดเลยนะคะถ้าจะได้ B นะคะข้อแรกเลยจะต้องเป็นแนวคิดหรือเป็นนวัตกรรมหรือเป็นงานเริ่มสร้างสรรค์อาจจะปรับจากแนวคิดเดิมแต่ต้องแสดงให้เห็นว่ามันต่างจากของเดิมตรงไหนพูดง่ายๆว่ามันต้องเป็นแนวคิดใหม่ๆนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ้รู้กันอยู่แล้วเขาก็ทำกันมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยไม่ผ่านแน่นอนนะคะประการที่สองนะคะมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนนะคะว่าตัวเนี้ยเป็นผลการศึกษาที่เอาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนกับกลุ่มอื่นจะเห็นไหมคะไอ้ตัวที่ฉันเขียนสีแดงไว้เนี่ยเขาเน้นว่านอกจากที่อาจารย์ใช้ประโยชน์กับเด็กกลุ่มที่อาจารย์สอนแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้กับกลุ่มอื่นได้ไหมถ้าพศแค่ต้นแบบภายในคณะหรือมหาวิทยาลัยตรงนี้คือความต่างระหว่างหมวดเฉพาะด้านกับหมวดทั่วไปในหมวดทั่วไปผลงานลักษณะอื่นพศนะคะอาจารย์ไม่ต้องไปถึงเลเวลนี้อาจารย์จบแค่กลุ่มของอาจารย์แล้วจะมาเขียนเป็นรายงานผลงานวิจัยการวิจัยในชั้นเรียนเงี้ยนะไม่ว่าวิชาไหนก็ตามทุกคณะขอได้อาจารย์ก็ยื่นได้แล้วในเรื่องของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแต่ถ้าอาจารย์มาขอเฉพาะด้านอาจารย์จะเห็นว่ามันมีเพิ่มไอ้ wording ตรงนี้เข้ามานะคะว่าต้องเอาไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มอื่นได้
นะคะเอาไปพูดง่ายๆว่ามีการเอาไปขยายผลได้เขาถึงจะเขาให้อาจารย์ในการที่จะผ่านระดับ B นะคะทีนี้ถ้าระดับ A นะคะก็เป็นเกณฑ์เดียวกับไอ้ที่ว่ามาแล้ว2ข้อเพิ่มขึ้นมาอีกว่าคราวนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัยนะต้องเป็นภายนอกมหาวิทยาลัยหรือนิติบุคคลอื่นนะคะถ้า A บวกนี่คือดีเด่นเลยถ้าใครที่จะขอสอแล้วส่งชิ้นเดียวอาจารย์ต้องได้ A บวกถูกไหมคะก็จะมีคุณสมบัติเหมือน A เมื่อตะกี้แล้วก็เพิ่มมาอีกว่าต้องผ่านการรับรองว่าไอ้หลักฐานชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยงานของอาจารย์เนี่ยมีมาตรฐานนะในระดับชาติหรือนานาชาติต้องมีหลักฐานแสดงมาให้เห็นชัดเจนทีนี้พี่อยากจะชี้ไอ้ตรงตัวอย่างแบบประเมินนะคะในแบบประเมินตรงเนี้ยอันนี้เราแขวนไว้แล้วนะคะทางสปอวเนี่ยเขาขึ้นเว็บไว้แล้วมันจะมีคำชี้แจงในตัวนั้นโดยอาจารย์เข้าไปอ่านมันจะมีคำชี้แจงสำหรับผู้ประเมินในตัวส่วนที่เป็นแบบประเมินเนี่ยนะสรุปไว้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าในการพิจารณาเนี่ยผู้ประเมินเนี่ยจะต้องพิจารณาจากหลักฐาน3ส่วนด้วยกันอันที่1ส่วนที่1ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่นำเสนอส่วนที่2เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ส่วนที่3ตัวนี้คือตัวเดิมไอ้ตัวจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่พี่พูดว่าองค์ประกอบที่4อันนี้คือตัวเดิมแพ็กเจอริซึมมั้ยไปคัดลอกเข้ามั้ยอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแต่ส่วนที่2นี้เป็นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาดูตกยังไงนะคะซึ่งโทษก่อนจะไปด้านศาสนาเนาะพี่ขอชี้ให้เห็นนิดนึงในเรื่องของตัวอย่างเดี๋ยวนะพี่เปิดบทด้วยล่ะโอเคอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างแบบประเมินซึ่งเราใส่ไว้ให้เหมือนกันโน้ตในคู่มือของผลงานด้านการสอนเนี่ยที่ว่ามีคำชี้แจงตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ว่าถ้าตำแหน่งพ.ศ.เนาะเป็นตารางสรุปไว้ให้เห็นเนี่ยว่าจำนวนผลงานส่งแค่1ชิ้นระดับ B อันนี้คือส่วนที่1ถูกไหมคะที่เป็นเอกสารหลักฐานส่วนที่2ที่เขาจะต้องประเมินออกมานี่ก็คือส่วนที่เป็นลักษณะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์บอกจะดูยังไงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลที่เขาจะดู1ในไอ้ตัวเอกสารหลักฐานที่อาจารย์ส่งมาเนี่ยมันมีกระบวนการวิธีการอะไรที่จะพยายามใช้ทั้งแรงกายทั้งสติปัญญาอะไรต่างๆในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยทั้งรายกลุ่มหรือรายบุคคลเนี่ยเห็นชัดเจนไหมเขาก็ดูจากเอกสารที่อาจารย์ส่งมาเพราะนั้นอันนี้ตัวนี้จะเป็นแนวที่พี่ให้แนบเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ว่าคนขอจะได้รู้อ๋อเขาจะดูเราตรงนี้เนาะเวลาเขียนเนี่ยมันก็ต้องพยายามตอบโจทย์เขาถูกไหมคะให้ชัดเจนว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยจะขอด้านการสอนเนี่ยเราจะเขียนอะไรลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้อาจารย์ได้นะคะประการที่2มีการสร้างแรงบันดาลใจอาจารย์ทำยังไงมีการสร้างตัวเนี้ยนะคะที่อาจารย์เคลมว่าอาจารย์มีการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเขียนลงมาให้เห็นถูกไหมคะมีการปฏิบัติที่สะท้อนความเอื้ออาทรการช่วยเหลือคือพูดง่ายๆว่าเราไม่ใช่สอนเขาอย่างเดียวมันควรที่จะสอนคนให้เป็นคนน่ะคือลูกศิษย์เราเนี่ยเราไม่ใช่สอนแต่วิชาการอัดแต่วิชาการอย่างเดียวต้องสอนความเป็นมนุษย์ให้เขาด้วยรู้จักที่จะช่วยเหลือคนเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามอะไรก็ว่าไปนะคะอาจารย์ใช้วิธีการเหล่านี้หรือเปล่าประการที่4นะคะมีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในการจัดกิจกรรมนะคะจะเป็นพัฒนาวิชาชีพการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนไหมประการที่5นะคะมีผลงานที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆตรงนี้ก็จะเขาก็จะพิจารณาจาก 4-5 ประเด็นนี้นะคะอันชิ้นไหนที่สามารถที่แสดงหลักฐานได้อาจารย์ก็แนบหลักฐานมาถ้าบางอันเขาอ่านแล้วเขาสงสัยเขาก็ผู้ประเมินสามารถไปติดตามสอบถามนะคะจากบุคคลใกล้ชิดหรือจากคนที่เขาสามารถรู้เอ้ยคนอาจารย์เนี่ยเขียนมาซะอย่างดีเลยในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะประเมินอาจารย์ในเรื่องของคุณธรรมจริย
จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์นะคะทีนี้มันก็จะมีตัวถ้าเป็นรศนะคะรศอาจารย์ก็จะต้องเลือกเอาจะส่งแบบ2ชิ้นระดับ B นะคะวิธีที่1หรือจะส่งชิ้นเดียวอาจารย์ต้องได้ A มันก็จะมีส่วนที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นตัวแดงๆที่พี่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะที่จะดูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์มันขยับขึ้นมาจากในข้อ2ไอ้เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเมื่อตะกี้บอกว่าใช้ให้เป็นแนวในการดำรงชีวิตของเด็กส่งผลตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตแล้วเนี่ยทำให้เจ้าตัวลูกศิษย์นะคะให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานอย่างชัดเจนไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อ้างมาว่านี่แหละอาจารย์เนี่ยเป็นโมเดลของเด็กคนนี้เลยนะของลูกศิษย์คนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะชี้แจงออกมานะคะแต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาว่าเขามีความกว้างหน้าในการทำงานอย่างชัดเจนประการที่สามนะคะตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการปฏิบัติงานเนี่ยที่ร่วมกับผู้อื่นตัวนี้ต้องมีทั้งในและนอกสถานศึกษานี่เป็นเลเวลที่ขยับขึ้นมาสำหรับรศนะคะแล้วข้อที่5ก็คือที่ว่ามีผลงานที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรหน่วยงานสถานศึกษาอะไรเนี่ยต้องทั้งภายในและภายนอกแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในบริบทที่แตกต่างกันมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องคือไม่ใช่ใช้ผลเดียวแล้วก็หายไปเลยอย่างนี้เขาก็ถือว่างานนั้นเนี่ยมันไม่ success แล้วมันไม่ sustainableถูกไหมคะมันไม่ยั่งยืนมันไม่ใช่เอาไปใช้แล้วเขาก็ควรถ้ามันดีจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาทำอะไรให้มันดีต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นระดับรศทีนี้พอระดับสนะคะนอกจากจำนวนชิ้นงานที่บอกแล้วว่าคุณภาพถ้าชิ้นเดียวเป็น A ถ้าคุณถ้าสองชิ้นต้องได้ A ทั้งสองชิ้นถ้าคุณส่งชิ้นเดียวคุณต้องได้ A บวกถึงจะผ่านแล้วเขาก็จะมาดูส่วนที่สองสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรศก็คือคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยตัวลูกศิษย์เนี่ยจะต้องไปมีผลงานที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ได้รับการยอมรับจากวงวิชาการหรือวิชาชีพคือลูกศิษย์เราประสบความสำเร็จอย่างมากเลยจนกระทั่งเขาสามารถที่ไปเป็นที่ได้รับการยอมรับต่างๆในระดับที่อะไรล่ะวงวิชาการนั้นหรือวิชาชีพนั้นก็ตามประการที่3เหมือนเดิมนะคะประการที่4นะคะเพิ่มเข้ามาก็คือมีการปฏิบัติงานเมื่อตะกี้บอกว่าทั้งในและนอกสถานศึกษานะคะแต่คราวนี้ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้นำทางวิชาการด้วยนะคะเป็นผู้นำการตัวอาจารย์เองตัวอาจารย์เองเนี่ยมีการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นผู้นำวิชาการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติหรือนานาชาติประการที่5นะคะผลงานที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในข้อที่5คือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็ดูจากรางวัลที่อาจารย์ได้รับนะคะจะเป็นระดับชาติหรือนานาชาติก็แล้วแต่หรือได้รับการยอมรับนะคะที่เป็นผลงานที่ได้รับอย่างเช่นได้รับการอะไรมีอนุสิทธิบัตรมีสิทธิบัตรได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้เป็นหลักฐานที่เอามาประกอบเพราะนั้นถ้าอาจารย์เข้าไปศึกษาในรายละเอียดอาจารย์ก็จะต้องทราบว่าเราจะต้องถ้าจะขอด้านนี้นะเราจะต้องมีหลักฐานอะไรจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องเขียนอะไรเข้าไปบ้างนะคะคือไม่ใช่แค่ไปดูอ้อส่งชิ้นเดียวได้พอสอละส่งอะไรอย่างนี้แค่นั้นยังไม่พอนะคะอาจารย์ต้องเข้าไปดูเอกสารแนบท้ายนะคะแล้วที่สำคัญตอนนี้เฉพาะด้านเนี่ยมันมีคู่มือทุกด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแขวนไว้บนเว็บเรียบร้อยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วสุดท้ายเขาก็จะเป็นส่วนที่3ที่เป็นตารางสรุปในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการอันนี้คือของเก่าที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วในทางปฏิบัติในหมวดทั่วไปอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะว่าอาจารย์มีความซื่อสัตย์ไหมอย่างไรไหมซึ่งในผลประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ในแบบประเมินออกมาเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นแบบฟอร์มนะคะที่อาจารย์อาจจะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าจากข้อมูลต่างๆเมื่อตะกี้เนี้ยนะคะในตัวแบบประเมินเนี่ยเขาก็จะมีแต่ตัวชื่อผู้ขอเองอันนี้ตัวแบบประเมินนี้เป็นบทบาทของผู้ประเมินนะคะที่เขาจะประเมินอาจารย์แต่ว่าพี่คิดว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้ขอก็มีสิทธิ์ที่ควรจะได้รับรู้เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเราจะถูกประเมินอะไรถูกไหมคะทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เตรียมหลักฐานทุกอย่างได้พร้อมเพราะนั้นในเรื่องของเอกสารสรุป
นะคะตรงนี้เขาก็จะดูจากพิจารณาด้านการสอนดูแค่ว่าในไอ้ชิ้นแรกเลยเนี่ยไอ้ที่สรุปผลในชิ้นที่1เลยเนี่ย5 6ประเด็น6 7ประเด็นนั้นเนี่ยอาจารย์มีหรือไม่มีถ้าอาจารย์ส่งชิ้นเดียวนะตอนพอสอเขาก็จะดูแค่ชิ้นเดียวถูกไหมคะชิ้นเดียวที่ได้ B เนี่ยมันมีหรือไม่มีในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเราถ้าเป็นเราสออาจารย์ก็อาจจะเลือกได้ว่าส่ง1ชิ้นหรือ2ชิ้นสอก็เหมือนกันประการที่2เขาก็จะพิจารณาจากหลักฐานนะคะโดยดูจากสิ่งต่อไปนี้ว่าเอาไปใช้งานจริงไหมได้รับการรับรองอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะต้องอย่างน้อย2ตัวบ่งชี้อันนี้เป็นที่ตัวที่เวลาที่เขาประเมินออกมาและประการที่3ก็คืออันนี้ผลอันนี้ผลของการคุณภาพอันนี้เป็นคุณภาพด้านวิชาการด้านการสอนส่วนที่1นะคะแนวคิดมีไหมมีข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆไหมเพราะนั้นถ้าต่ำกว่า B มีเพียงข้อ1หรือข้อ2ตัวนี้อันนี้เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ถ้าระดับ B นะคะหากอาจารย์มีเพียงข้อเดียวนะคะหรือไม่มีเลยถ้าข้อหนึ่งนะคะตรงนั้นอาจารย์ก็จะไม่ผ่านแต่ถ้าได้ระดับ B ต้องมีลักษณะตามข้อ1และข้อ2พูดง่ายๆว่าอาจารย์จะได้ B เนี่ยอาจารย์ต้องผ่านประเด็นที่1มีแนวคิดอะไรต่างๆประการที่2มีหลักฐานชัดเจนว่างานที่อาจารย์ทำนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่นได้ถ้ามี2ข้อนี้ก็ถือว่าอาจารย์ผ่านละพ.ส.แต่ถ้าเป็นรส.ก็ต้องมีเพิ่มมาข้อที่นอกจาก2ข้อก็ต้องมีข้อที่3นะคะว่ามีหลักฐานว่าเอาไปใช้กับภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเปล่าและถ้าจะเป็น A+ ต้องมีทั้ง4ข้อนะคะตัวตรงนี้เพราะนั้นเขาก็จะสรุปมาว่าโอเคผลในเรื่องของผลการประเมินส่วนที่1อาจารย์อยู่ในระดับไหนในส่วนที่เป็นชิ้นที่2อยู่ในเกณฑ์อะไรนะคะโอเคถ้าหากอาจารย์ส่ง2ชิ้นแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นด้านคุณธรรมจริยธรรมเขาก็จะไปดูสิ่งต่างๆเหล่านี้จากเอกสารที่อาจารย์ให้มาที่เขียนมาพร้อมทั้งหลักฐานที่เขาอาจจะไปสืบค้นเพิ่มเติมนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้อาจารย์มองเห็นภาพได้ชัดขึ้นสำหรับด้านการสอนซึ่งขอเรียนให้ทราบว่าทุกสาขาวิชาสามารถขอได้ไม่ใช่เฉพาะด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เท่านั้นนะคะโอเคอันนี้ก็จะหมดสำหรับด้านการสอนทีนี้ถ้าไปด้านศาสนานะคะด้านศาสนานิยามตรงนี้นะคะถ้าใครจะขอพี่ขอข้ามไปเร็วๆได้มั้ยเราไม่มีใช่มั้ยเนาะเพราะนั้นเมื่อกี้ภาพรวมมันก็จะเหมือนกันนะคะว่าตรงนี้โอเคคุณสมบัติที่เพิ่มมาอีก2ข้อในเรื่องของคุณสมบัติแล้วอาจารย์ก็เข้าไปดูนิยามมีผลเขาก็จะต้องเขียนออกมาเป็นหลักฐานทำนองเดียวกันเพราะนั้นพี่ขอไปเร็วๆแล้วกันสำหรับด้านศาสนานะคะโอเคทีนี้เนี่ยมีการบูรณาการสร้างรูปแบบอะไรต่างๆโอเคอันนี้ก็ขอฝากว่าอาจารย์ไปอ่านเพิ่มเติมแล้วกันถ้าจะมีเพราะเท่าที่คุยกับท่านรองใช่ไหมที่ตะกี้นั่งคุยกับพี่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเข้าใจว่าทางด้านศาสนาของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะที่คนจะขอเพราะนั้นก็ฝากว่าอาจารย์ไปอ่านรายละเอียดนอกจากเกณฑ์ที่เมื่อเช้าท่านพดุงศักดิ์ก็สรุปไปแล้วนะคะทีนี้ตัวที่คิดว่าที่นี่น่าจะใช้ได้ต่ออันนี้ก็มันก็จะมีทั้งเรื่องการเผยแพร่รูปแบบอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่แล้วนะคะทีนี้สิ่งที่พี่จะไปเน้นก็คือในเรื่องของด้านที่คิดว่าจะมีแน่ๆก็คือด้านสุนทรียะและศิลปะนะคะที่นี่เนี่ยเข้าใจว่าจะมีคณาจารย์ที่จะสามารถขอทางด้านนี้เนี่ย อยู่พอสมควรนะคะอันนี้ก็จะนิยามเนี่ยเขาจะเหมือนกันทั้งในหมวดทั่วไปก็ดีหรือว่าจะเป็นหมวดเฉพาะด้านเขาใช้นิยามตัวเดียวกันสำหรับด้านสุนทรียะนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการเผยแพร่นะคะเมื่อเช้าท่านพดุงศักดิ์ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะอาจจะไปจัดเวทีเขาทำเนี่ยอาจจะเสนอเผยแพร่โดยการที่เป็นวรรณกรรมต้นแบบหรือเป็นตีพิมพ์เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเขาก็รับได้นะคะหรือจะไปจัดนิทรรศการที่แสดงในที่สาธารณะนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันต้องมีหลักฐานของ peer reviewer มา
สมมติอาจารย์ไปจัดแสดงในที่สาธารณะไอ้งานอันนั้นจะแสดงนิทรรศการหรืออะไรก็ตามต้องแสดงให้เห็นว่ามีการคัดกรองโดย peer reviewer ในการที่จะให้อาจารย์ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถไปนำเสนอในนิทรรศการอันนั้นนะคะโอเคทีนี้พ.ศ.อันนี้เมื่อเช้าอาจารย์ได้ทราบแล้วมันก็จะเหมือนกันกับด้านการสอนนะคะเหมือนกันก็คือถ้าเป็นพ.ศ.ก็ตัวนี้สุนทรียะจะไม่เหมือนถ้าศาสนาเนี่ยเหมือนกับการสอนแต่สุนทรียะนั้นจะค่อนข้างทัฟค่อนข้างอะไรล่ะโหดกว่าสาขาอื่นหน่อยนะคะเขาต้องมีผลงาน2เรื่องแล้วก็คือแทนที่จะเป็นเรื่องเดียวเหมือนกับอีก4ด้านเนี่ยเขาต้องมี2เรื่องนะแล้วก็ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาตินะคะระดับชาติโอเคหรือนานาชาติก็ได้แล้วก็ยังไปเน้นอีกว่าผู้ขอต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย70%นะคะอันนี้ในระดับพ.ศ.นะคะทีนี้ถ้าเป็นระดับเกิดอะไรขึ้นโอเคเมื่อตะกี้พี่ไม่ได้ใช้อันนี้ขึ้นมาใช่ไหมโอเคทีนี้พอด้านสำหรับรอสอนะคะผลงานกลายเป็น3เรื่องอย่างน้อย3เรื่องต้องได้ A อย่างน้อย2แล้วก็ระดับ B อย่างน้อย1นะคะทีนี้ถ้าถัดมานะคะถ้าระดับนานาชาตินะคะตัวนี้ก็จะต้องมีอะไรล่ะลักษณะการเผยแพร่ตามเอกสารแนบท้ายอย่างน้อยเนี่ย1เรื่องนะคะสำหรับรอสอประการที่3ต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักแล้วก็มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า80%ถ้าพ.ศ.แค่70%พ.ร.ศ.ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า80%นะคะพ.ศ.เขาก็เพิ่มขึ้นไปอีกผลงานเขาเนี่ยกลายเป็น5เรื่องนะคะแล้วก็ต้องมี A บวกคือดีเด่นเนี่ย2เรื่องแล้วก็ A อย่างน้อย3เรื่องแต่ก็อย่างที่ท่านพดุงศักดิ์ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังปรับปรุงอยู่พอสมควรก็มีข้อคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะว่าค่อนข้างจะเข้มข้นมากไปหรือเปล่าอะไรเนี้ยเขาก็ยังคุยกันเองในกลุ่มของทางด้านสุนทรียะนะคะเพราะว่าเวลาเราประชุมเนี่ยมันกลุ่มใครกลุ่มมันนะคะจะไม่ได้ข้ามด้านนะคะอย่างเช่นนวัตกรรมท่านพดุงศักดิ์ท่านเป็นกรรมการอยู่ในชุดนวัตกรรมก็จะประชุมในกลุ่มของนวัตกรรมพี่เองเนี่ยดูแลในด้านการสอนเราก็จะประชุมเฉพาะกรรมการทางด้านการสอนนี้นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยทางด้านสุนทรียะก็เท่าที่ทราบจากที่เขารายงานเนี่ยนะคะบอกว่าก็กำลังมีการรีไวซ์มันมีประกาศเวียนออกมาแล้วอันหนึ่งที่เขายกเลิกไอ้ตัวเรื่องของการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่โอ้โหยาวเหยียดเลยต้องมีผู้มือระดับนั้นระดับนี้เขาตัดตรงนั้นออกไปละตอนหลังนี้ก็เอาเป็นว่าแค่ peer reviewer จากหลากหลายสถาบันแค่นั้นพอไม่งั้นเนี่ยเขาจะมีเลเวลต่างๆลงมาเนี่ยเยอะเลยนะรอบแรกที่ออกมาตามประกาศแต่มันมีประกาศแนบมาล่าสุดเนี่ยนะคะที่เป็นหนังสือเวียนออกมาเนี่ยตัดไอ้ยุบยิบตุบยิบตรงนั้นเนี่ยออกไปแล้วนะคะโอเคทีนี้ลักษณะคุณภาพนะคะคือระดับ B เนี่ยนะคะของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพทางด้านการสร้างสรรค์วิเคราะห์สังเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีผลกระทบนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กรถ้าไประดับ A นะคะก็ต้องมีระดับ B ที่ว่านี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องเป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นประโยชน์เพิ่มเข้ามาต้องเป็นประโยชน์นะคะต่อวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และก็การศึกษาศิลปะในด้านแขนงนั้นๆมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และข้อสำคัญต้องเสนอความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมต้องชี้เห็นว่าตัวเนี้ยมันใหม่กว่าของเดิมอย่างไรนะคะประการที่4ก็เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการอย่างกว้างขวางนะคะต้องเอาไปใช้ประโยชน์มีคนเอาไปอ้างอิงเป็นที่ยอมรับระดับชาติอนาชาติสิ่งเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจนอยู่ในเอกสารแนบท้ายนะคะเพราะนั้นอาจารย์กรุณาเข้าไปศึกษาก่อนที่จะลงมือเขียนทำความเข้าใจให้ชัดเจนน
ะคะก็ทำนองเดียวกัน A บวกมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนี้ยิ่งยากมากขึ้นไปอีกจะต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่เลยนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งนะคะก่อให้เกิดประโยชน์ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วก็มีการมีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใช้หรือมีการเอาไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการอ้างอิงได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติด้วยซึ่งไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมุติบอกว่าเราจะขอด้วยวิธีพิเศษอย่างบางคนบอกว่าโอเคเราเป็นพส.มาปีเดียวแล้วเราอยากจะขอแล้วเราไม่รอเวลา2ปีที่จะเข้าสู่ตำแหน่งรส.หรือเป็นรส.มาแล้วปีหนึ่งจะขอเป็นส.เลยอะไรเงี้ยหรือว่าจากอาจารย์จะขอไปเลยทีเดียวไปเป็นรส.เลยอย่างนี้คือการข้ามนะคะตัวตรงนี้อาจารย์ทำได้นะคะว่าจากพในตำแหน่งพส.เนี่ยอาจารย์ก็เสนอไปเหมือนกับวิธีปกติอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ลีดเดอร์เหมือนกัน3คนเหมือนกันแต่ถ้าหากเป็นวิธีปกติเขาใช้2ใน3ถ้าสมมุติ2คนให้ผ่านอีกท่านหนึ่งไม่ให้ผ่านสมมุติว่า2คนให้ B อีกคนนึงบอกว่าไม่ถึง B หรือต่ำกว่า B อาจารย์ก็ยังผ่านถ้าขอด้วยวิธีปกติแต่ถ้าอาจารย์ขอด้วยวิธีพิเศษลีดเดอร์3คนเท่ากันก็จริงแต่ผลต้องออกมาเป็นเอกฉันท์แต่ยังระดับ B อยู่นะคะผลงานของอาจารย์ยังระดับ B อยู่แต่ต้องเป็นเอกฉันท์สำหรับพส.แต่ถ้าเป็นระดับรส.นะคะถ้าอาจารย์จะขอด้วยวิธีพิเศษนะคะก็ใช้เหมือนกับการยื่นด้วยวิธีปกติเมื่อสักครู่นี้แต่อาจารย์จะขอได้เฉพาะวิธีที่1เท่านั้นวิธีที่1ก็คือถ้าหากว่าเป็นอะไรล่ะคะพส.ชิ้นเดียว2ชิ้นใช่ไหมคะถ้าเป็นรส.กี่ชิ้นอะไรของเขาเนี่ยตามวิธีที่1เท่านั้นนะคะแล้วก็แต่งตั้งรีดเดอร์3คนเหมือนกันแต่ผลต้องเป็นเอกฉันท์ความต่างก็อยู่ตรงนี้แหละรีดเดอร์เนี่ยเท่ากันแต่ว่าคะแนนเสียงต้องออกมาเป็นเอกฉันท์นะคะแล้วเกณฑ์ก็คือไม่ใช่ B แล้วรส.ซึ่งปกติถ้าขอด้วยวิธีทั่วปกวิธีปกติไม่ได้ข้ามเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ได้ข้ามสาขาเนี่ยสาขาในที่นี้คือสาขาวิชาที่เป็นเลข4หลักที่เป็นเลข4หลักอย่างเช่นในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยรหัสก็คือ6501ทุกคนมีรหัสสาขาอันเดียวแต่มันจะไปมีอนุย่อยๆซึ่งอาจารย์ข้ามอนุสาขาเนี่ยเขาถือว่าไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ต้องขอด้วยวิธีพิเศษแต่ถ้าข้ามสาขาด้วยเลข4หลักเช่นจากอะไรเราฟิสิกส์ไปเป็นชีววิทยาฟิสิกส์อะไรทำนองเนี้ยนะพอรหัส4หลักที่มันต่างกันออกมาปั๊บเนี่ยอาจารย์ต้องขอเป็นวิธีพิเศษละซึ่งถ้าเป็นวิธีพิเศษสำหรับโดยปกติรส.เนี่ยถ้าโดยวิธีปกติมันแค่ B แต่ถ้าอาจารย์ขอด้วยวิธีพิเศษอาจารย์ต้องได้ A แล้วผลต้องเป็นเอกฉันท์ด้วยนะคะถ้าเป็นส.ก็ทำนองเดียวกันขอได้เฉพาะวิธีที่1 reader 3คนนะคะมติเป็นเอกฉันท์แต่ต้องเป็น A บวกซึ่งอาจารย์จะเห็นได้ว่า A บวกเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะในระดับดีเด่นโอเคทีนี้ของสุนทรียะจะต่างจากชาวบ้านเขาหน่อยเมื่อตะกี้สองอันที่ฉันเรียนไปนั้นคือของศาสนากับการสอนถูกไหมคะแต่ถ้าสุนทรียะเนี่ยผลงานเนี่ยสองเรื่องนะคะต้องมีระดับ A แล้วก็ต้องได้รับการเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาตินะคะผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเองทั้งหมดซึ่งตอนวิธีปกติเขาบอก 70% ตอนนี้ไม่ใช่ละถ้าจะขอวิธีพิเศษคุณต้องทำเองทั้งหมดลีดเดอร์3คนนะผลต้องเป็นเอกฉันท์นะคะพอรส.ต้องเป็นอย่างน้อย3เรื่องต้องเป็น A บวกด้วย2เรื่องแล้วก็ A 1เรื่องของสุนทรียะค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ต้องได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ประการที่3เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเองทั้งหมดเดิมเนี่ยถ้ารส.แค่80
ถูกไหมคะอันนี้ไม่ได้ละต้องทั้งหมดผลก็ต้องเป็น reader 3คนผลต้องเป็นเอกฉันท์นะคะหนักขึ้นไปอีกสอก็ต้องเป็นผลงาน5เรื่องระดับ A บวกได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติแล้วก็เป็นเจ้าของเป็นคนทำเองทั้งหมด reader 3คนมติเป็นเอกฉันท์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นแต่ว่าการเขียนในเรื่องของผลงานของสุนทรียะเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ถูกไหมคะที่อาจารย์จะต้องเข้าไปดูประกอบข้างในทำนองเดียวกับของด้านการสอนหรือเข้าไปดูในคู่มือของเขาซึ่งแขวนไว้ในเว็บอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจารย์สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วไอ้ตัว PowerPoint ไอ้ตัวอะไรล่ะเอกสารวันนี้พี่ก็ได้มอบเอกสารให้กับฝ่ายเลขาแล้วเพราะนั้นอาจารย์ก็สามารถดาวน์โหลดไปดูได้เลยว่าโอเคเกณฑ์เขาเป็นยังไงรายละเอียดอะไรที่อาจารย์จะต้องเข้าไปพิจารณานะคะ เวลาที่เหลือเนี่ยพี่อยากจะเซฟไว้ให้สำหรับคำถามนะคะเข้าใจว่าอาจารย์น่าจะมีประเด็นคำถามอะไรที่มันยังค้างคาใจอยู่เนี่ยเรียนเชิญเลยนะคะท่านพดุงศักดิ์คะท่านพดุงศักดิ์คะอาจารย์พดุงศักดิ์พี่ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงของการตั้งคำถามเชิญอาจารย์บนเวทีด้วยเลยค่ะเผื่อมีคำถามด้านนวัตกรรมด้วยเชิญขอเก้าอี้ให้อาจารย์พดุงศักดิ์อีกตัวหนึ่งได้ไหมคะเชิญเลยนะคะคำถามเดี๋ยวพยายามทำเวลาให้ทันเพื่อที่ว่าจะได้เปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆได้เชิญเลยค่ะถ้ามีคำถามไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งใน5ด้านหรือสงสัยในหมวดทั่วไปก็ถามได้นะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์ท่านไหนครับยกมือเลยครับท่านท่านไหนบ้างไหมครับอ๋อด้านนู้นเชิญเลยค่ะอาจารย์รังสรรค์นะครับจากคณะบริหารธุรกิจนะครับจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการขอทางนวัตกรรมนะครับในกรณีเผยแพร่เนี่ยมันค่อนข้างยากในเรื่องของการหาคนมาเพียนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับว่าเราไปเหมือนนำเสนองานปกติที่ไปงานประสานวิชาการเงี้ยแล้วก็มีคนเพียอยู่จะได้ไหมครับอาจารย์ขอมาอีกทีเมื่อกี้น้องเข้ามาเลยไม่ได้ฟังคือเรื่องของงานนวัตกรรมนะครับถ้าไปนำเสนองานทางชุมชนต่างๆเนี้ยมันมีคนเพียยากเพราะฉะนั้นถ้าเรานำไปเอาผลงานของเราเนี้ยไปเป็นตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างนี้จะได้ไหมครับเนื่องจากว่าตรงนั้นจะมีเพียอยู่จึงหาง่ายกว่านะครับอาจารย์ผลงานนวัตกรรมใช่ไหมครับครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าเอาไปตีพิมพ์ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอาจารย์ตีพิมพ์ออกมาแล้วเป็นเปเปอร์ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นมันเหมาะกับหนึ่งแล้วครับคือมันไปเป็นแบบที่หนึ่งแทนไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยินอาจารย์คือพูดว่าไงคือในส่วนของการนำเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าเราเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้งานหรือเรื่องต่างเนี้ยนะครับแล้วเราก็เอาผลงานที่ได้มาเนี่ยไปตีพิมพ์แทนเนื่องจากว่าถ้าไปจดสิทธิบัตรเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับหรืออนุเนี้ยแล้วก็หรือจะไปนำเสนอในชุมชนซึ่งหาคนมาเพียเนี่ยมันยากก็นั่นไงครับก็ผมเลยตอบอาจารย์ไงถ้าจะมาจะขอแบบนวัตกรรมที่ผมบรรยายเนี่ยก็อาจารย์บอกว่ายุ่งยากเลยไม่รู้เรื่องของอาจารย์แต่ว่ารูปแบบมันไม่ได้แล้วสำหรับขอแบบนวัตกรรมชุมหรืองานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคมดังนั้นอาจารย์สมมติทำงานนวัตกรรมหรืองานอะไรก็แล้วแต่มันสำเร็จรูปเรียบร้อยมาเป็นเปเปอร์ใช่ไหมที่อยู่ในฐานที่เขารับรองทั้งหลายเปเปอร์นั้นก็เสด็จน้ำแล้วก็จะมาขอหมวดหนึ่งแทนแล้วกันง่ายกว่าเยอะครับขอบคุณครับครับท่านไหนอีกบ้างครับอ
านไหมครับอ๋อทำให้คณาจารย์ท่านอื่นได้ยินด้วยได้ไหมครับครับพอดีเมื่อกี้ไปหาเรือท่านสอประดุงครับพอดีเรื่องแบบประเมินหรือเครื่องมือประเมินของ peer review ประเภทผลงานลักษณะอื่นทางด้านศิลปะจะมี2 ส่วนส่วนแรกก็คือเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ลักษณะอื่นนะฮะซึ่งเครื่องมือคือแบบฟอร์มกลางที่จะแบบประเมินนั้นเนี่ยมันจะร้อยเรียงหัวข้อในการประเมินเนี่ยคล้ายหรือใกล้เคียงกับการประเมินหนังสือตำราหรือไม่อันนี้ถามไปส่วนที่สองที่ถามก็คือว่าเวลางานลักษณะอื่นทางด้านศิลปะเวลานำไปเผยแพร่จัดนิทรรศการต่างๆต้องประกอบด้วย peer review หลักที่มาจากหลากหลายสถาบันเครื่องมือที่ใช้ประเมินหรือแบบฟอร์มในการประเมินนั้นมันมีรูปแบบตายตัวไหมหรือว่าใครเป็นคนกำหนดคำตอบที่ได้เมื่อกี้ก็คือว่ามหาลัยสามารถกำหนดได้เองนะครับมหาลัยกำหนดได้เองซึ่งสิ่งนี้ถ้ามาฟังแล้วผมคิดว่าต้องรบกวนทางมหาวิทยาลัยนะสร้างแบบฟอร์มนั้นขึ้นมาเพื่อให้งานลักษณะอื่นประเภทศิลปะนะเอาไปใช้ครับใช่ไหมฮะอย่างนั้นนะผมใช่ครับใช่ครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ได้มาถามผมเกี่ยวกับเมื่อกี้เราชี้แจงนิดมีหลายท่านมาถามผมหลังไมค์กันนะเรามีหลายคนอาจจะสับสนที่ผมอาจารย์บุญเรียงพยายามพูดเนี่ย อันแรกเขาเรียก first peer reviewer เนี่ยไม่ว่าหนังสือหรือตำรานะครับหรือแม้กระทั่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะขอเฉพาะด้านทั้ง5ด้านอะไรเงี้ยกติกาแรกเนี่ยต้องผ่าน first peer ใช่ไหมครับซึ่ง first peer เนี่ยมันจบกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำอะนะซึ่ง first peer ในกฎหมายเขียนไว้ว่าต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบันนะซึ่งกติกามันกำหนดไว้อย่างนั้นซึ่งอาจารย์ก็ถามว่ารูปแบบมันเป็นยังไงผมบอกว่ารูปแบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมหาลัยออกแบบนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปล้อกับไอ้ first peer ตำราใครจะขอผอสอรอสอ อะไรเงี้ยตำรามันต้องผ่าน first peer ถูกไหมครับนั่นแหละก็คล้ายกันเขาก็จะดูองค์ประกอบครบไหมการเขียนอยู่ในรูปแบบของตำราหรือรายงานที่ควรจะเป็นแต่ผมก็โน้ตไปกับอาจารย์บอกว่าผู้ทรง first peer น่ะก็คงควรจะทำหน้าที่ที่พอควรเพราะบางคน first peer เนี่ยทำหน้าที่เกินตัวไปบอกให้เขาแก้โน่นแก้นี่ทีนี้ไอ้ผู้ขอเลยบางทีก็เฟิร์สเพียร์หนูได้แก้ตามเฟิร์สเพียร์เต็มไปหมดแล้วเนี่ยพอส่งไปให้ผู้ประมุขประเมินไอ้ชุดหลักอ่ะปรากฏว่าตกเห็นไหมครับก็มีเหมือนกันนะเพราะเฟิร์สเพียร์ทำหน้าที่เกินเนี่ยงานเขาอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้ไปสั่งให้เขาแก้โน่นแก้นี่นะดังนั้นเฟิร์สเพียร์ก็คงทำหน้าที่โดยประมาณนะส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ3คนที่จะให้ A B อะไรพวกนั้นน่ะนั่นแหละก็คือผู้ทรงวุฒิตัวจริงผู้ทรงชุด2เนี่ยนะซึ่งต้องเลือกจากฐานผู้ทรงที่กพอ.รับรองนะครับที่อาจารย์ถามประมาณนั้นนะครับเรามีผู้ทรง2ชุดนะชุด First Peer กับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้ตำแหน่งอาจารย์น่ะอีกชุดหนึ่งนะครับดังนั้น First Peer ก็ทำหน้าที่แค่ดูรายงานที่ตรวจที่ส่งมาเฉพาะด้าน5ด้านเนี่ยมันครบถ้วนตามที่ฉบับราชกิจจาหรือเปล่าเนี่ยมาอาจจะแตะเชิงเทคนิคเล็กน้อยก็เขาก็คอมเมนต์ไปเราก็พยายามแก้ตามเขานะครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าอะไรก็ยืนยันไม่แก้ไม่แก้เพราะว่าอะไรที่แก้ได้ก็แก้ไปยกเว้นบางประเด็นจริงๆที่เขาคอมเมนต์มาแล้วก็เราไม่เห็นด้วยเราก็ชี้แจงไป
พราะเราเป็นเสรีภาพวิชาการของเราครับด้านหลังครับท่านขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะในการเลือก first peer เนี่ยควรจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เขารู้จริงในเรื่องที่อาจารย์เขียนบทบาทของเขาคือมาช่วยปรับปรุงให้งานของอาจารย์เนี่ยมันดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าเวลาแต่งตั้งเนี่ยเราจะไม่ตั้ง reader คนที่เป็น first peer นะคะเพราะนั้นคือดูคนที่เขาเต็มใจที่จะมาช่วยเราดูจริงๆอ่ะเป็น first peer นะคะแต่เขาไม่ต้องมาประเมินว่าเป็น A หรือ B อะไรต่างๆเขาไม่ต้องประเมินขนาดนั้นเพียงแต่ดูว่ามันยังขาดตรงไหนประเด็นสำคัญมันยังไม่ครบหรือคุณเขียนอย่างนี้อ่านแล้วมันไม่เข้าใจมันทำให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แก้ไขเขาจุดประสงค์ของ first peer ก็คือช่วยกันกรองนั่นแหละนะคะเพราะนั้นถ้าเลือกเอาคนที่ไม่รู้จริงอะเนาะมาคอมเมนต์ไปเดี๋ยวเข้าลกเข้าพงไปเลยนะคะค่ะขอกราบเรียนขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านอย่างยิ่งนะคะพอดีได้ความรู้จากท่านวิทยากรค่อนข้างเยอะอะค่ะก็จะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดนะคะแต่ว่าอยากจะถามคำถามท่านวิทยากรนิดนึงอะค่ะข้อหนึ่งนะคะว่าการเผยแพร่นวัตกรรมหรือว่าการเผยแพร่ชิ้นงานของเราเนี่ยถ้าเกิดเราเผยแพร่มันมีช่วงระยะเวลาของการเผยแพร่ไหมว่าต้องเผยแพร่ก่อนที่เราจะมาขอ5ปีหรือว่า2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยอย่างงานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขอนวัตกรรมไว้เมื่อตอนปี57นะคะแล้วอาจารย์ก็ develop มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ในเชิงธุรกิจนะคะในปี57แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในการเผยแพร่นวัตกรรมแล้วก็เอาไปขอผลงานได้ไหมเพราะว่ามันเป็น10ปีไม่มีการกำระบุจำนวนปีขอบคุณแต่ขอให้เผยแพร่ตามหลักก็ตรวจสอบได้ค่ะขอบคุณค่ะแค่นั้นเองครับมีท่านไหนอีกบ้างไหมครับถ้าผมมองไม่เห็นก็ช่วยเรียกเลยนะครับไม่มีแล้วเนาะแสดงว่าอธิบายเคลียร์หรือไม่ถามครับพี่ขอย้ำนิดนึงเนาะสำหรับด้านการสอนถ้าท่านที่ถ้าจะขอแค่พอสอนเนี่ยแนะนำว่าอย่าขอเลยเฉพาะด้านยากกว่าไปขอหมวดทั่วไปอาจารย์ทำจบแค่มีเอาท์พุตออกมาวิจัยในชั้นเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วอาจารย์ไปตีพิมพ์เผยแพร่เนี่ยอาจารย์ก็สามารถเอามาขอได้แล้วแต่หมายถึงว่าพยายามเน้นในเรื่องของ research methodology ให้มันถูกต้องให้มันครบถ้วนถูกไหมคะนั่นเป็นคุณสมบัติข้อแรกข้อที่2มันมีประโยชน์ในวงวิชาการถ้าอาจารย์ผ่าน2ข้อนี้อาจารย์ก็ผ่านสบายๆแล้วสำหรับพ.ส.นะคะแต่ถ้ารอสอเนี่ยโอเคมันจะไปถึงเอาคำแล้วก็ impact นะคะเพราะนั้นถ้าเป็นในระดับรอสอขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะขอทางด้านหมวดทั่วไปหรือทางด้านการทางด้านเฉพาะด้านเนี่ยความยากก็ไม่ต่างจากการเพียงแต่ว่าถ้าเฉพาะด้านเนี่ยมันจะไปเน้นไอ้เรื่องคุณธรรมจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเนี้ยอีกอันหนึ่งนะคะเอาตัวเลขสติให้ดูนะพอดีผมเป็นประธานกพว.ที่นี่เอาหมดทั่วไปแล้วกันหมดหนึ่งพ.ส.ขอร้อยคนสติเราจับมาเนี่ยผ่าน96คนขอร้อยคนนะผ่าน96คนตกกี่คนนะ4คนดังนั้นโอกาสที่พอสอมันนี่หมดทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะด้านประชาบ้านยังไม่มีใครขออาจารย์ก็อย่าไปตกใจหรือกลัวอะไรส่วนรอสอขอ100คนผ่าน92คนถึง94คนนะส่วนสอขอ100คนน่าจะผ่านสัก35คนเป็นตัวเลขซึ่งตัวเลขนี้เป็นเหมือนกันทั้งประเทศดังนั้นผมก็เลยท้าทายอาจารย์นะคนที่ไม่ได้คือคนที่ไม่ขอครับคือคนที่กลัวอาจารย์ระวังอยู่นะครับก
การขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยอย่าไปถามที่คนที่มันไม่รู้เรื่องด้วยกันเพราะคนที่ไม่รู้เรื่องด้วยกันมันจะตอบจนอาจารย์ไม่กล้าขออาจารย์ฟังผมนี่ผมอยู่ในระบบมันนะอีกอย่างหนึ่งการขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับทุกประเภทคนที่ได้ตำแหน่งคือพวกนักสู้ทั้งหลายขอครั้งแรกตกแต่ระบบตำแหน่งวิชาการเมืองไทยเนี่ยมันอลุ่มอล่วยมากเลยผลงานอะไรโดยรวมตกใช่ไหมเอาแบบทั่วไปก็ได้เอาระบบทั่วไปเอาผอสอแล้วกันเขาต้องการ2เปเปอร์ผ่านใช่ไหมครับ2เปเปอร์ผ่านได้ B ปรากฏว่าขอมาปุ๊บส่งมา5ชิ้นปรากฏว่าตกไป4ชิ้นผ่าน1ชิ้นคือ1ชิ้นได้ B ชิ้นอื่นตกมาเลยรวมแล้วตกไหมครับอาจารย์ตกแต่ชิ้นที่ได้ B ที่ตกเขาเก็บไว้ให้ดังนั้นคนที่ยื่นต่อไปคือทำไงต่อครับรอลุ้น B อันเดียวดังนั้นส่งไปอีก2ตกอีก1ผ่าน B 1รวมของเดิม1เก็บไว้ให้2ได้ตำแหน่งวิชาการดังนั้นไอ้พวกที่เขาได้กันน่ะคือพวกนักสู้กล้าได้กล้าเสียตกตรงไหนก็ไปปรับปรุงแก้ไขแค่นั้นเองนะครับก็ไม่งั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์ขอ100ก็ได้96ไงไอ้ได้96นั่นจริงเหรอคือมีบางคนตกรอบแรกมาก็มีปกติฮะอาจารย์ดังนั้นไม่ได้เกณฑ์ตำแหน่งวิชาการเราเนี่ยมันออกแบบให้มีช่องทางที่หลากหลายนะยืดหยุ่นด้วยนะครับดังนั้นอาจารย์ก็แค่เตรียมผลงานนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วท้ายที่สุดนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านขอกราบเชิญขออนุญาตเป็นตัวแทนของผู้เข้าสัมมนาเข้าอบรมในวันนี้นะคะในนามของผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.บุญเรียงขจรศิลป์แล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชที่ได้มาให้ความรู้ความกระจ่างจากภาพที่ยังไม่ค่อยชัดทำให้ชัดเจนขึ้นตลอดจนแนวทางขวัญกำลังใจที่จะให้พวกเราลุกขึ้นมาทำผลงานให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรมท่านก็ขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับท้ายที่สุดนี้ขอกราบพระคุณทุกท่านเลยครับในธรรมของกองบริหารงานบุคคลก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานวันนี้ครับขาดตกบกพร่องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่มีข้าวเที่ยงเลี้ยงนะครับท่านขอบคุณมากครับขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับตามนั้นเลยครับพี่ตามนั้นเลยครับ